มาดูต่อนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราคุยจ้างงานยังไม่หมดขาดอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะทวนตรงนี้ให้จะได้ต่อเนื่องอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็มานั่งนึกกันก่อนนะครับอย่างที่อาจารย์ชอบคุยด้วยนะครับในแต่ละวิชาที่เราเรียนเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะชอบคุยอย่างนี้ว่าหนึ่งเรื่องที่เราเรียนมันคืออะไรนะฮะคืออะไรในความหมายนักศึกษาถึงอะไรล่ะมาตราไหนนะครับแล้วเวลาสอบมันก็จะคล้ายๆแบบเนี้ยมันก็จะขึ้นต้นด้วยอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ถึงบอกเสมอว่ามาตราแรกเนี่ยมันจะอยู่ในข้อสอบเสมอแหละนะครับอย่างเช่นในโจทย์แล้วก็มีเจ้านายนายจ้างคนนึงก็ไปจ้างลูกจ้างใช่ไหมนักศึกษาก็บอกว่าข้อนี้ก็คืออะไรมันก็คือจ้างแรงงานก็เขียนมาตราไหนมาล่ะอย่าลืมนะครับนิสัยบางอย่างที่เราช่วยกันคุยช่วยกันแนะนำนะฮะนักศึกษาก็พยายามรับทราบแล้วก็ทำตามด้วยอาจารย์ก็เหมือนนักศึกษานะครับพอผ่านชีวิตที่เป็นนักศึกษามาคล้ายๆกับอาจารย์เขาคุยผู้ใหญ่เขาสอนอะไรเราก็พยายามจำถ้าเราทำตามนะครับมันก็อาจจะมันไม่อาจจะคือมันก็คงดีกับตัวเรานะฮะถึงแม้ในการสอบบางครั้งอาจจะไม่ได้เด่นชัดที่อาจารย์พูดแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในรูปแบบนี้เสมอดังนั้นถ้าใครทำเป็นนิสัยทำเป็นปกติเราก็จะเป็นคนที่คล้ายๆกับสมบูรณ์แบบนะคือเราก็ทำได้ตามนั้นดังนั้นทุกวิชาก็จะเริ่มต้นอย่างเงี้ยข้อนี้คือเรื่องอะไรจ้างแรงงานปั๊บก็ต้องมาตราแรก575ใช่ไหมครับที่บอกว่ามาตราแรกของทุกวิชาจำไว้แล้วก็ส่วนใหญ่จะได้ใช้เสมอเพียงแต่นักศึกษามีปัญหากับการสอบก็คือนักศึกษาไม่รู้จะเขียนอะไรอันนั้นไม่ใช่ปัญหาอาจารย์นะครับอาจารย์สอนแล้วแต่นักศึกษาก็มีปัญหาพอสมควรสำหรับคนที่เวลาสอบอาจารย์จะเห็นเวลาสอบเนี่ยแต่อาจารย์เข้าใจว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เข้าฟังประจำนะครับส่วนคนที่เข้าฟังประจำอาจารย์ตรวจก็จะเจอเยอะเหมือนกันที่เขียนแบบที่อาจารย์สอนนะครับดังนั้นก็คิดเอาเองนะไม่รู้ถูกก็แปลว่าคนที่เขียนเนี่ยน่าจะเข้าฟังนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เขียนก็น่าจะไม่ได้เข้าฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครได้เปรียบจริงไหมนะฮะเวลาทำไปที่ไหนยังไงเราก็จะได้เปรียบทันทีเพราะเราอยู่ในมาตรฐานการแสดงออกการพูดนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่อาจารย์บอกขึ้นมามันก็จะเป็นอะไรฮะอาจจะเป็นโจทย์อะไรก็ไม่รู้นักศึกษาก็อ่านไปก่อนอ๋อข้อนี้จ้างแรงงานนักศึกษาก็บอกอ๋อในกอจ้างในขออันนี้ก็เป็นจ้างแรงงานตามมาตรา575ใช่ไหมคราวนี้นักศึกษาอาจจะไม่ต้องไปดูโจทย์มากเขียนต่อเลยอย่างที่อาจารย์แนะนำการทำสัญญาจ้างแรงงานในทางกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบนะฮะบางทีบางคนก็ดื้ออีกไม่ยอมฟังอีกเถียงอีกในโจทย์ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ถามสักหน่อยแล้วแต่อาจารย์ก็บอกแล้วคือทำซะมันจะได้จำได้เป็นมาตรฐานของนักศึกษาทุกวิชานะฮะไม่ใช่วิชานี้ทุกวิชาแล้วมันก็จะไปเอื้อประโยชน์กับเรื่องอื่นๆต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิชาเนี้ยก็อย่างที่อาจารย์สอนมันก็ง่ายอยู่วันนี้ก็จะอีกเรื่องนึงก็คล้ายๆกันนะครับจ้างแรงงานอาจารย์บอกแล้วในกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้ไม่เหมือนเช่าซื้อจริงไหม572เช่าซื้อมีแบบต้องทำเป็นหนังสือแต่จ้างแรงงานไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ในมาตราใดเลยไม่มีดังนั้นในสัญญาจ้างแรงงานในประเทศไทยเราเนี่ยในจ้างจ้างลูกจ้างเนี่ยไม่ต้องเขียนสัญญากันเรียกว่าไม่มีแบบคือเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้อีกประเด็นนึงเขียนไปเลยคืออะไรที่อาจารย์แนะนำในกฎหมายแรงงานไม่ว่าจะมีหลักฐานหรือไม่มีก็ฟ้องได้กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องมีหลักฐานไม่มีก็ฟ้องได้ดังนั้นคุณทำสัญญาก็เป็นหลักฐานก็ฟ้องได้คุณไม่ได้เขียนสัญญากันก็ฟ้องได้เช่นกันเนี่ย3อย่างนี้นักศึกษาจำไว้เลยทุกวิชานะครับเริ่มต้นอย่างนี้เสมอเราเขียนไปนะครับแต่นักศึกษาหลายคนอาจจะสงสัยในโจทย์บางข้อมันไม่ได้มีประเด็นตรงนี้เลยอาจารย์ก็แนะนำว่าถ้าทำได้ก็ทำไปเถอะแต่ต้องเขียนเร็วหน่อยนะฮะเพราะเราต้องใช้เวลาในการเขียนตรงนี้ส่วนแรกเลยของทุกข้อโอเคนะคราวนี้ในเรื่องเรียนเนี่ยเรื่องส่วนตรงกลางของทุกอย่างที่เราเรียนเป็นเรื่องอะไรครับผมจะสอนอย่างนี้เสมอทุกเรื่องที่เราเรียนตรงกลางของมันคืออะไรหน้าที่และความรับผิดอันนั้นสอนจบไปแล้วไม่ทวนวันนี้ไม่ทันละอันนั้นสอนจบไปแล้วชั่วโมงที่แล้วนะครับนักศึกษาก็ไปดูซิในตัวนายจ้าง
เขามีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรตัวลูกจ้างมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรช่วงที่แล้วบอกไปนะครับถ้านักศึกษายังจำได้อยู่ในแต่ละกรณีหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างมันจะมีสำคัญอยู่ประมาณ2ข้อจาก4ข้อทั้ง2กรณีเนี่ยในกฎหมายเขียนไว้นะฮะแต่ละกรณีคือนายจ้างลูกจ้างมีหน้าที่ในกฎหมายเขียนไว้นะครับเฉพาะที่กฎหมายเขียนนะฮะไม่ใช่ลูกจ้างนายจ้างไปตกลงกันนะเฉพาะที่กฎหมายเขียนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่ในกฎหมายที่บัญญัติไว้ประมาณอย่างละ4เรื่องใน4เรื่องนั้นมันจะมีสำคัญประมาณ2เรื่องในเชิงการเรียนและสอบนะจริงๆมันสำคัญหมดนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเวลาเรียนและสอบนักศึกษาก็จะชอบมองตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจนะฮะไม่ใช่ว่าดูหมดท่องหมด 100% มันก็จะเต็มไปหมดมันก็นักศึกษาก็ต้องพยายามดูให้รู้เรื่องว่าตรงไหนสำคัญมากเราก็เอาตรงนั้นนั่นไว้เป็นส่วนที่เราต้องทำความเข้าใจและจดจำนะครับเพราะเราเรียนอยู่มันก็จำเป็นนะจะบอกว่าไม่เอาก็ไม่ได้ไม่เอาในความหมายอาจารย์คือเราก็ต้องเน้นตรงสอบด้วยไอ้ตัวที่ไม่ได้เน้นสอบซึ่งบางครั้งนักศึกษาก็จะค่อยๆรู้เองนะครับเช่นเนื้อหามันไปไม่ได้ในการสอบแต่มันก็อาจจะเป็นเนื้อหาในเรื่องจริงที่อาจจะสำคัญสักวันหนึ่งพอไปทำงานอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ตรงนี้นักศึกษาบางคนอาจจะดูไม่เป็นก็ฟังที่อาจารย์แนะนำอย่างที่บอกนะฮะว่าอ่ะโอเคนะครับจาก4เรื่องมีสำคัญ2เรื่องเมื่อชั่วโมงที่แล้วบอกไปแล้วนั่นแหละโอเคอันนั้นก็ผ่านไปคราวนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายจริงๆพูดไปแล้วนิดนึงแต่มันเร็วตอนที่แล้วก็จะพูดอีกนิดนึงให้ฟังตอนนี้ซึ่งอันนี้สำคัญมากจริงๆการระงับของสัญญาทุกวิชาสำคัญหมดนักศึกษาสังเกตไหมในเรื่องการระงับเนี่ยทุกวิชาเลยการระงับเนี่ยสำคัญเช่าทรัพย์จำได้ไหมเห็นไหมตั้งแต่564แล้วก็566ก็สอบออกประจำอะนะในเช่าทรัพย์เนี่ยนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าออกทุกครั้งนะฮะหมายถึงว่ามันออกจนเห็นได้ชัดว่ามันก็เมื่อเคยเห็นเป็นแฟนกันแล้วแหละนะจำได้ต้องมีไอ้ตัวนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใน10ครั้งมี6 7 8ครั้งโดยประมาณนั้นนะว่าไปอย่างนั้นก็อาจจะคล้ายๆอย่างนั้นก็เรียกว่าสำคัญเนี่ยเราก็จะดูจนรู้เรื่องว่าสำคัญวิชานี้ก็คล้ายๆกันไอ้การระงับตรงนี้ก็สำคัญนะครับแต่ตรงนี้ท่านนักศึกษาลองเปรียบเทียบนะกับจ้างกับเช่าทรัพย์มันจะคล้ายๆกันอาจารย์จะทวนให้เร็วๆตรงนี้ก่อนจะไปจ้างทำของแล้ววันนี้จบแล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะให้จบพอดีไม่งั้นจะเหลือนิดเดียวมันก็น้อยมากเอาให้จบวันนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องสัญญาจ้างแรงงานอาจารย์ก็ได้นำให้นักศึกษาดูอย่างนี้ก่อนว่าในชีวิตจริงเนี่ยนะครับการจ้างแรงงานในประเทศไทยมีกี่แบบมี2แบบนะฮะเหมือนกับเช่าทรัพย์ก็สัญญาเช่าทรัพย์ก็มี2แบบคล้ายๆกันเนาะกันที่อันที่1เลยสอนไปแล้วนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเช่นอาจารย์บอกว่านะครับในกอจ้างในขอ1ปีถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะนึกตามที่อาจารย์บอกว่าน่ะสัญญาจ้างแรงงานมันคือมาตราไหนเขียนไปแล้วทีนี้ทำสัญญายังไงเขียนไปแล้วในโจทย์อาจารย์บอกว่าจ้างเท่าไหร่นะฮะ1ปี6เดือน9เดือนอะไรก็แล้วแต่นะฮะ100วัน200วันได้หมดในชีวิตจริงไม่มีหรอกว่าต้องเป็นแบบไหนแบบเดียวการจ้างสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในชีวิตจริงนายจ้างอาจจะทำสัญญาในหลายๆรูปแบบนักศึกษาไปดูด้วยนะฮะแต่จริงๆมันดูแล้วมันก็รู้อยู่อย่างเช่นจ้าง1ปีมันก็ชัดเจนจ้าง6เดือนจ้าง9เดือนนักศึกษาก็บอกเลยอ๋อสัญญานี้มีกำหนดเอ้าครบ1ปีวันนี้ละ31ธันวาต่อประจานหน่อยเป็นยังไงครับเนื่องจากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องจ้างแรงงานนักศึกษาก็ตอบนะครับตามหลักกฎหมายทั่วไปก็คือสัญญาใดที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนเนี่ยพอมันครบกำหนดระยะเวลาสัญญานั้นก็สิ้นสุดลงเนื่องจากตัวบทไม่มีถ้ามีตัวบทเขียนตัวบทจริงไหมครับนะฮะอันนี้เนื่องจากว่าตัวบทเนี่ยไม่ได้เขียนไว้แต่นักศึกษาลองไปคิดถึงเรื่องเช่าทรัพย์ก็ได้เช่าทรัพย์มีกำหนด1ปีครบกำหนด1ปีสัญญาเป็นยังไงเห็นไหมฮะอันนั้นมีตัวบทอันนั้นต้องเขียนตัวบทใช่ไหม564ไงมาตราแรกของหมวด4ในเรื่องเช่าทรัพย์เห็นไหมแต่บังเอิญในจ้างแรงงานพอนักศึกษาเปิดตัวบทดูอยู่จะไม่เห็นเลยสัญญาจ้างแรงงานมีกำหนดเวลา1ปีครบ1ปีแล้วเป็นยังไงตัวบทไม่ได้เขียนไว้นะครับคราวนี้คนร่างกฎหมายอาจจะลืมหรือไงก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับตามที่เราเรียนก็คืออะไรที่ไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายเรื่องไหนที่นักศึกษาเรียนอยู่ให้ไปเอาหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้กับเรื่องนั้นแทนนะครับแต่ถ้าตรงไหนมีเขียนไว้เช่นเช่าทรัพย์564เขียนไว้เช่าทรัพย์ต้องตอบ564ถ้าไม่ตอบก็ไม่ได้คะแนนแต่พอจ้างแรงงานไม่มีนักศึกษาก็ตอบว่าหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะครับก็กำหนดไว้เขียนเบอร์564ก็ได้คล้ายๆกันสัญญามีกำหนดพอครบกำหนดสัญญาก็สิ้นสุดลงโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเห็นไหมข้อนี้ง่ายเลยสัญญาจ้างแรงงานมีกำหนดเวลาก็เขียนอย่างนี้ถ้ามีโจทย์เราก็เขียนแบบนี้ไปคราวนี้เรื่องที่ยากกว่ามันจะอยู่ตรงนี้เรื่องที่ยากกว่าคือสัญญาที่ไม่มีกำหนดเวลานะครับชั่วโมงที่แล้วก็พูดเร็วไปนิดนึงว่าแต่นี่ก็เร็วอยู่นะเพราะเป็นการทวนเดี๋ยวไม่จบไม่ได้นะฮะสัญญาไม่มีกำหนดเวลาก็เกิดขึ้นได้สองแบบ
นะครับคือสัญญาที่ไม่มีกำหนดเวลาซึ่งเกิดขึ้นโดยสัญญาจ้างคือนายจ้างกับลูกจ้างตกลงกันเลยว่าไม่มีกำหนดมันเป็นยังไงฮะที่นายจ้างกับลูกจ้างตกลงกันไม่มีกำหนดเช่นลูกจ้างไปสมัครงานที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับนายจ้างก็บอกว่ามาทำงานเลยตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปเงินเดือนเท่านี้เขาบอกแค่นี้แล้วคุณก็มาทำงานต้นเดือนหน้าเลยอย่างนี้แสดงว่าคุยแล้วเงินเดือนจะจ่ายเดือนละ12,000ต้นเดือนหน้าคุณมาทำงานถ้านายจ้างพูดกับเราแค่นี้แสดงว่าเขาจ้างเรานานกี่เดือนกี่ปีไม่มีใช่ไหมถูกต้องเมื่อไม่มีอย่างนี้แสดงว่าสัญญานั้นไม่มีกำหนดระยะเวลาเห็นไหมอันนี้ก็ง่ายๆแต่ขณะเดียวกันนักศึกษาบางคนอาจจะอ่านหนังสือน้อยหรือเปล่าบางทีอาจารย์ก็ลืมพูดในห้องรูปแบบของสัญญาไม่มีกำหนดเวลาจะมีรูปแบบอื่นๆที่บางคนอาจจะไม่เคยเจอลองไปอ่านดูอย่างเช่นจ้างนะฮะจ้าง1ปีแต่ไม่เกิน3ปีอย่างนี้สัญญามีกำหนดหรือไม่มีจ้าง1ปีแต่ไม่เกิน3ปีอย่างนี้มีหรือไม่มีกำหนดลองไปดูไม่เฉลยดีกว่าเนาะไม่งั้นไม่มีมันน่าจะไม่มีกำลังใจไปอ่านหนังสือลองไปดูสินะฮะอย่างนี้มันแปลว่าอะไรเอ๊ะมันก็มีแปลกๆไอ้เรื่องแปลกๆบางทีในห้องก็ไม่ได้พูดเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเวลาไม่พอเราก็พูดแต่หลักๆให้ฟังนักศึกษาฟังหลักๆง่ายไปหมดเข้าห้องสอบตกทุกทีเลยเป็นโรคประหลาดพวกเราเนี่ยนะฮะเพราะเราฟังง่ายๆหมดเลยเนาะเพราะว่าบางทีในห้องอาจารย์ก็เอาตัวอย่างง่ายๆมาพูดยากมากเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องไงแต่ว่าในตัวอย่างแปลกๆที่มันอาจจะเรียกว่ายากหรือยังไงก็ไม่เชิงหรอกแต่มันก็แปลกๆไม่เหมือนอย่างที่เราบอกในห้องเรียนเนี่ยนะมันก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆอยู่ในหนังสือบ้างลองอ่านดูเนี่ยคนอ่านเจอในข้อสอบแล้วก็มาสอบเนี่ยนะครับแล้วก็เจอไอ้ตัวอย่างที่เราไปอ่านเจอเราก็จะสอบได้แต่คนอื่นทำไมมันตกจังไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็ฟังไปด้วยอ่านหนังสือนะฮะไปด้วยอย่างเช่นลักษณะสัญญาไม่มีกำหนดหน้าตามันเป็นยังไงลองไปอ่านดูอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละนะครับคราวนี้อันที่หนึ่งก็คือในสัญญามันระบุแต่มันไม่ได้ระบุหรอกก็คือมันไม่ได้พูดอย่างนั้นหมายความว่าสัญญานั้นไม่มีกำหนดเวลาส่วนที่สำคัญอีกข้อนึงคือประเด็นข้อ2จำได้ไหมครับสัญญาไม่มีกำหนดที่เกิดในผลของกฎหมายตาม581อันนี้แหละครับที่สำคัญในเชิงการสอบเพราะจะออกบ่อยอย่างเช่นสัญญาไม่มีกำหนดโดยผลของกฎหมายสันนิษฐานไว้หมายความว่ายังไงนะครับในกฎหมายก็อาจจะนักศึกษาจำได้ไหมเป็นตัวอย่างเร็วๆนิดนึงยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสัญญาไม่มีกำหนดเวลาโดยสัญญาอย่างอาจารย์อธิบายไปแล้วสมมติว่าไม่มีกำหนดโดยผลของกฎหมายตาม581มันจะต้องเกิดขึ้นแบบนี้นักศึกษาเปิด581ดูไปด้วยนะครับอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนักศึกษาก็ดูของนักศึกษาไปแล้วลองฟังอาจารย์ว่าเข้าใจไหมนะครับยกตัวอย่างบนจอเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่ากอไก่จ้างขอไข่1ปีนะครับถ้าโจทย์แบบนี้นักศึกษาก็เขียนอย่างที่อาจารย์ว่าแต่กี้นี้575ก่อนอธิบายไปตอนแรกแล้วก็บอกว่าอ๋อในโจทย์อาจารย์บอก1ปีมันก็มีกำหนดเวลาตอนที่ครบ1ปีแล้วอาจารย์ก็ตั้งโจทย์ไว้วันที่ครบ1ปีแล้ว31ธันวาคมนักศึกษาตอบอาจารย์ซิเป็นยังไงก็ตอบว่าสัญญาก็สิ้นสุดลงละแต่ในโจทย์เนี่ยลูกจ้างทำงานต่อไปนะครับจากปี63ข้ามไปปี63เอ้ย62ข้ามไปปี63สัญญา1ปีปี62แต่ตอนที่ข้ามไปปี63ละไปเดือนมกราคมกุมภามีนาอย่างนี้เป็นอะไรครับดู581สิจากซ้ายมือนะครับที่มีกำหนดเวลา1ปีตามที่อาจารย์เล่าให้ฟังมันทำงานข้ามไปอีกปีนึงแล้วตอนที่มันข้ามเส้นนี้ก็คือวันที่สิ้นสุดสัญญาคือวันที่31ธันวาข้ามไปอีกปีนึงแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆทางขวามือตรงนี้แหละครับนักศึกษาต้องอธิบายให้ดีจากซ้ายมือข้ามเส้นตรงนี้ข้ามไปทางขวามือมันสันนิษฐานว่ากฎหมายสันนิษฐานนะครับต้องบอกว่ากฎหมายนะฮะไม่ใช่มันนะกฎหมายนะมาตราไหน581สันนิษฐานว่าการทำงานข้ามจากซ้ายมือไปขวามือเนี่ยนะครับโดยที่นายจ้างก็ไม่ได้ทักท้วงว่าอะไรคือปล่อยให้ทำงานต่อไปแล้วก็จ่ายเงินให้ลูกจ้างก็ทำงานต่อไปแล้วก็ได้รับเงินเดือนต่อแต่สัญญามันหมดแล้วนะตอนสิ้นปีแต่ก็ทำไปเรื่อยๆมกราคมกุมภามีนาเมษาทำไปเรื่อยๆอีกปีนึงละอย่างนี้แสดงว่ากฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นการทำสัญญากันใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่อาจารย์กำลังเล่าให้ฟังก็คือ581นะครับพอข้ามไปแล้วไม่มีกำหนดเวลาปัญหาคือตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีจะเลิกสัญญาจ้างอธิพูดแล้วหน่อยเพราะสอนเมื่อคราวที่แล้วนี่เป็นการทวนอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะบอกวันที่22เมษายนเลิก22พฤษภาได้ไหมบอกวันที่22นายจ้างบอกเราว่าจะเลิกจ้าง22เมษายนบอกให้เวลา1เดือนนะ22เดือนหน้าผมเลิกจ้างคุณอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าสัญญานี้จ่ายเงินกันทุกๆสิ้นเดือน
ปิด582เลยนะครับเมื่อชมบทแล้วจบตรงนี้จำได้เนาะนี่เราจบกันตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการบอกวันที่22เมษายนเลือก22พฤษภาคมคำถามมาสไตล์นี้นักศึกษาก็ต้องตอบว่าถูกหรือผิดก่อนนะครับถ้าถูกก็บอกว่าถูกเพราะอะไรถ้าผิดก็ต้องตอบว่าผิดเพราะอะไรแล้วต้องบอกด้วยว่าถ้าผิดเนี่ยมันถูกคือยังไงพูดแล้วพูดอีกตลอดชีวิตมายังมีคนตอบอยู่เรื่อยๆว่ามันผิดแต่ไม่ตอบว่าถูกคือยังไงมันก็ตกสิครับโจทย์ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยนักศึกษาไปเจอที่ไหนต้องตอบว่าผิดหรือถูกก่อนไม่ว่าถูกหรือผิดหรือถูกก็ตามเราต้องให้เหตุผลว่าทำไมมันถูกแต่ถ้ามันผิดต้องตอบไปด้วยว่าที่มันถูกคือยังไงถ้านักศึกษาเป็นคนอย่างนี้ก็จะไปได้เรื่อยๆแหละไอ้ที่ไม่ตอบอย่างนี้คือไปไม่ค่อยได้ก็คือไม่ผ่านนะครับบางคนบอกว่าโจทย์อันนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ผิดแล้วก็จิตเส้นใต้จบเลยอาจารย์ก็เลยงงมันผิดมันไม่บอกว่าถูกคือยังไงเว้ยเฮ้ยเด็กคนนี้แปลกดีเนาะใช่ไหมนักศึกษาก็ต้องตอบดีที่สุดเท่าที่ทำได้เปิด582วรรคแรกดูเลยนะครับจำได้ไหมครับอาจารย์ที่ขีดเส้นใต้ไว้ชั่วโมงที่แล้วว่าอะไรนะ582ถึงหรือก่อนจะถึงใช่ไหมกำหนดจ่ายสินจ้างนั่นคือประเด็นที่หนึ่งดูให้ออกคำว่าถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้างเข้าได้เข้าหนึ่งแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวอย่างของอาจารย์บอกวันที่22เมษาคือบอกวันไหนก็ได้แต่นักศึกษาต้องตอบว่าถ้าโจทย์นี้จ่ายสิ้นเดือนบอก22เมษาคือบอกก่อนจะถึงก็ใช้ป่ะล่ะก็ถ้าบอก22เมษาแต่เดือนนี้มันจ่าย30เมษาเงินเดือนถ้าบอก22บอก20บอก15บอก28มันก็คือบอกก่อนจะถึงทั้งนั้นแหละวันไหนก็ได้เพราะฉะนั้นวันที่ช่างหัวมันเถอะไม่ต้องไปจำมันหรอกวันไหนก็ได้ถ้าโจทย์นี้คือสิ้นเดือนนะก่อนสิ้นเดือนคือวันไหนก็ได้นักศึกษาก็บอกว่าอ๋อในโจทย์นี้เป็นการบอกก่อนจะถึงดังนั้นไอ้ที่22เมษายนมันจึงเป็นงวดที่ถึงวันที่30เมษายนนั่นเองและผลเป็นยังไงอ่านต่อประโยคหลังเพื่อให้เป็นผลเป็นเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้าเพื่อให้เป็นผลเป็นเลิกสัญญากันพอเมษายนก็จ่ายสินจ้างคราวหน้าก็คือ31พฤษภาคมนะครับดังนั้นอันนี้เลยผิดจะต้องตอบว่านะครับไปเลิกสัญญาเอาวันที่31พฤษภาคม22บอกได้เป็นการบอกก่อนจะถึงถ้าเป็นบอก30เมษายนก็บอกเมื่อถึงแต่ถ้าบอก20 21 22 25ก็ก่อนจะถึงเมื่อบอกเสร็จมันจะยังไงต่อกฎหมายบอกว่าเมื่อบอกแล้วคุณจะเลิกสัญญาได้เมื่อรอไปถึงคราวหน้านู่นคราวหน้านู่นคือเดือนหน้าเมษายนเดือนหน้าก็คือเดือนพฤษภาคมวันที่เท่าไหร่เอ่ย30เอ้ยมีด้วยเหรอเขียนประจำเลยพวกเราเนี่ยพฤษภาคมวันที่30อาจารย์จะเอาเรื่องก็ได้นะเนี่ยนะฮะแต่ก็หลับหูหลับตาไม่เอาเรื่องหรอกนะฮะแต่ว่าไปตอบที่ไหนก็แพ้เขานะ30พฤษภาคมเข้าใจป่ะมัน31นะจ๊ะนะครับเจอบ่อยอะพวกเราประจำเอ้ยพูดไปพูดมาอาจารย์ก็เผลอมีเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรคนเรามันผิดถูกๆได้นะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเวลาสอบถ้าเกิดอาจารย์คนไหนเขาเข่งคัดก็ตีผิดเลยนะข้อนี้ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าสอบแข่งขันคุณแพ้อยู่แล้วเพราะเวลาสอบแข่งขันมันต้องมีคนตอบถูกแน่นอนจริงไหมไอ้คนตอบที่เพี้ยน30ไม่ได้ถ้าสอบแข่งขันคุณแพ้แล้วถ้าสอบเรียนหนังสือหยวนๆกันไปอาจารย์ก็ไม่ได้ใจดำโหดร้ายอะไรนักหนาโอเคนี่คือลองไปฝึกดูซะนะครับโอเคนะฮะก็เป็นไปตามนี้อันนี้อยากให้ออกเลยได้ไหมครับเปิดตัวบทวรรค2มาตรา582อยากให้ออกเลยได้ไหมได้ใช่ป่ะนะฮะนักศึกษาคงดูมาแล้วแหละชั่วโมงที่แล้วเราติดไว้ตรงนี้ไงที่จะมาสอนต่อดังนั้น582วรรค2เขียนได้ว่ายังไงแต่มันอ่านยากนิดนึงบางคนอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจมีไหมเนี่ยอันหนึ่งเมื่อการบอกกล่าวนะฮะดังว่าคือวรรคหนึ่งเนี่ยนายจ้างจะจ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างเสียให้ครบจำนวนที่ต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวนั้นแล้วปล่อยลูกจ้างออกจากงานเสียในทันทีขีดเส้นใต้คำว่าทันทีคำถามวรรค2ก็คือให้ออกทันทีเลยดังนั้นถ้าบอกเดือนเมษาต้องออกเดือนพฤษภาตามที่เราเฉลยแต่อยากให้ออกวันที่30เมษาเลยได้ไหมนักศึกษาเวลาเจอข้อสอบแบบนี้ต้องตอบว่าตามวรรคแรกไม่ได้นักศึกษาบอกเอ้ยได้ดิวรรค2ทำได้ทำไมจะทำไม่ได้นี่นักศึกษาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีแล้วกระโดดไม่ยอมตอบตามหลักการ1 2 3 4ดังนั้นถ้าอาจารย์สอนหลักการมีวรรค1ต้องตอบวรรค1ก่อนนักศึกษาเยอะมากเลยมาตอบวรรค2แล้วมาโต้เถียงกับอาจารย์ว่าตัวเองตอบถูกอาจารย์บอกเลยคุณไม่รอดหรอกครับถ้าผมเอาเรื่องคุณไม่มีทางรอดนะครับเหตุผลคือในลักษณะการเรียนหนังสือเนี่ย
หลักกฎหมายมันเขียนไว้ว่าอย่างไรเราต้องจับหลักเราต้องอธิบายตามขั้นตามตอนบางคนก็บอกว่าตัวเองทำถูกทุกคนในโลกนี้จะมีนิสัยคล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าตัวเองถูกไว้ก่อนแต่นักศึกษาต้องเรียนหนังสือเพื่ออะไรครับเราเรียนไม่ใช่ว่าเพราะเราเราทุกคนไม่รู้จริงไหมแต่เรามาเรียนเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆกับการเรียนที่เราจะต้องหล่อหลอมในสิ่งที่เรียนเนี่ยแล้วก็กลายเป็นตัวเราในวันข้างหน้าสิ่งที่สอนในระบบการเรียนการสอนเขาสอนให้เราเป็นระบบนั่นเองดังนั้นเวลาตอบเหยียดตอบแบบโกรธอาจารย์ไหมเนี่ยมักง่ายเนาะพูดอย่างนั้นก็คือมักง่ายเช่นบอกว่าเนี่ยได้เลยวรรคสองไม่พูดไม่จาเลยนะมาถึงก็บอกก็ได้เลยวรรคสองเฮ้ยอย่างนี้เหนื่อยนะอาจารย์เหนื่อยใช่ไหมมันต้องตอบตามหลักก่อนวรรคหนึ่งกฎหมายมันให้วิธีการไว้สองวิธีคือวรรคหนึ่งก่อนแล้วมาถึงวรรคสองเนี่ยเวลาตอบข้อสอบถ้าคุยกันรู้เรื่องยิ้มจัดใส่กันทุกคนนั่นแหละไม่มีใครหน้าบึ้งใส่กันหรอกแต่พอคนนึงตอบไปอย่างนึงทึกว่าตัวเองตอบดีแล้ววรรคสองอาจารย์ไม่ให้คะแนนหรือให้ตกโกรธนะนี่ก็เป็นเรื่องปกติในชีวิตนะน้องนะอาจารย์ที่บอกว่าการเรียนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรอใช่ไหมเราก็มาเรียนให้มันถูกต้องว่านะสิ่งที่มันควรจะเป็นมันเป็นยังไงแล้วเราก็ทำตามนั้นได้เป็นนิสัยที่บอกใครฝึกก็เป็นนิสัยได้เนี่ยชีวิตตัวนักศึกษาคนนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่ถ้าไม่ยอมฝึกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็อย่างนี้บ้างอย่างนั้นบ้างแล้วถึงเวลามันก็ไม่สม่ำเสมอต่อไปก็จะเสียเปรียบอาจารย์ก็ฝากไว้นะครับเพราะไม่สามารถช่วยนักศึกษาได้มากกว่านี้แล้วอาจารย์ก็ตอบตามนี้ข้อสอบแบบนี้เคยออกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกที่พูดเนี่ยนักศึกษาไม่น้อยเลยตอบวรรคสองทันทีแล้วไม่พูดถึงวรรคหนึ่งผมให้ไม่ได้พูดตรงผมให้ไม่ได้เพราะเวลาสอนอาจารย์ก็สอนอย่างนี้ว่าวรรคหนึ่งตอบก่อนดังนั้นหลักของสัญญาไม่มีกำหนดต้องบอกกล่าวก่อนแล้วให้เวลาเขาเหตุผลก็คืออะไรนักศึกษาเวลาเขาจะเลิกจ้างเราเนี่ยไม่ใช่บอกเลิกจ้างวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องมาเดือดร้อนสิครับกฎหมายเขาก็เลยเข้าใจเลยบอกว่าให้เวลาเขาหน่อยสักช่วงนึงก็คือ1เดือนในการจ่ายค่าจ้างทำนองนั้นนั่นแหละเดือนนี้แล้วเลิกเดือนหน้านะครับแต่เหตุผลก็มีอีกเช่นกันก็คือนายจ้างบางคนก็ไม่ไว้ใจลูกจ้างพูดไปแล้วก็อาจจะดูร้ายแรงไปหน่อยเนาะคือนายจ้างเนี่ยบางทีก็เรียนรู้จากชีวิตจริงจากในข่าวจากอะไรก็แล้วแต่ลูกจ้างบางคนเนี่ยเกเรอาจจะไม่เกเรก็ได้เรียกว่าโกรธเพราะว่ากำลังจะถูกเลิกจ้างโมโหอ่ะพูดตรงๆภาษาชาวบ้านลูกจ้างก็โมโหเวลาบอกว่าจะเลิกจ้างทั้งที่นายจ้างเขาอาจจะจำเป็นแต่ลูกจ้างโมโหใช่ไหมครับก็เลยทำไมครับในระหว่างที่ต้องทำงานไปอีกหนึ่งเดือนจนถึงสิ้นเดือนหน้าก็แอบทำร้ายนายจ้างเช่นทำให้ของเสียหายทำนู่นทำนี่ไม่ดีในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้จากประสบการณ์ดังนั้นนายจ้างก็บอกว่าผมอยากให้ออกเลยได้ไหมไม่ต้องให้เขาอยู่ถึงสิ้นเดือนหน้ากฎหมายก็เลยเขียนวิธีการไว้ที่วรรคสองนี่ไงให้ออกได้ทันทีแต่ต้องทำยังไงครับนายจ้างจะต้องจ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างให้ครบจำนวนที่ต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามที่กำหนดที่บอกกล่าวนั้นทีเดียวไอ้ตรงเนี้ยภาษาเงี้ยเข้าใจไหมก็คือตามวรรคหนึ่งดังนั้นถ้าบอกเลิกวันที่30เมษาต้องจ่ายเงินเดือน12,000ถ้าจะใช้วรรค2ก็ต้องตอบว่าได้ให้ออก30เมษาเลยโดยจ่ายเงินเดือนของเดือนเมษา12,000บวกของเดือนถัดไปก็เดือนพฤษภาอีก12,000กลายเป็น24,000แล้วให้ออกเลยวันที่30เมษาอย่างนี้ได้แต่ต้องตอบวรรค1ก่อนเสมอจำไว้นะครับอาจารย์จะไม่ยอมเด็ดขาดถ้าใครมาตอบวรรค2บอกว่าจ่าย24,000เลยแล้วก็ให้ออกเลยได้แต่ในข้อสอบอาจารย์ตั้งโจทย์ไว้นะว่าจะต้องบอกเลิกเดือนเมษาแล้วไปเลิกเดือนพฤษภาอาจารย์ตั้งโจทย์ไว้อย่างนั้นนะครับแต่นักศึกษามาตอบวรรคสองบอกว่าให้อีก2เดือนเลยแล้วให้ออกเลย30เมษาก็ผมไม่ได้ถามนี่ใช่ไหมถึงแม้อาจารย์จะถามก็ต้องตอบวรรคหนึ่งก่อนนักศึกษาบางคนก็เข้าใจวิธีการพูดจากันไม่รู้เรื่องนี่คือปัญหาอันหนึ่งของนักศึกษาบางคนที่อ่านโจทย์ไม่รู้เรื่องแล้วก็เข้าใจเองว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ตอบไปอย่างนี้แล้วพอไม่ตรงกันเท่านั้นเองก็เลยโมโหโกรธานะครับก็เลยเอาใหญ่เลยนะครับไม่ว่ากันนะครับอาจารย์เจอมาเยอะแล้วนะครับแต่ก็มาสอนในห้องว่านักศึกษาต้องเข้าใจวิธีการก่อนดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงกันจะไม่มีเรื่องขัดแย้งกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุผลธรรมชาติของมนุษย์นะฮะไม่ใช่นักศึกษาหรอกทุกคนเป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าเราก็ต้องใช้สติปัญญานะฮะในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปทุกเรื่องในเรื่องการเรียนและเรื่องชีวิตจริงด้วยนะครับโดยเฉพาะชีวิตจริงก็มีเรื่องวุ่นวายตลอดเวลาเราต้องฟังดีๆอะไรก็แล้วแต่นะฮะสติปัญญาก็จะตัวเป็นตัวช่วยเรานะครับเราอาจจะเห็นด้วยกับฝ่ายนี้บ้างฝ่ายนู้นบ้างไม่เป็นไรอาจารย์ก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเห็นด้วยกับฝ่ายหนึ่งทุกเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งทุกเรื่องเราก็ดูว่าเรื่องอะไรคุยกันดีๆฟังกันดีๆนะครับ
ขออย่างเดียวก็อย่าทำร้ายกันให้มันเป็นลักษณะที่เกิดความรุนแรงแค่นั้นเองนะฮะจากประสบการณ์คนแก่เนาะก็กลัวอย่างเดียวก็อย่านะฮะขาดสติจนกระทั่งเกิดความรุนแรงก็แค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงอ้าวคุยต่อตรงนี้ยังไม่จบนะครับกลับไปดูวรรคหนึ่งนิดนึงประโยคสุดท้ายแปลว่าอะไรครับนักศึกษาสแลชไว้ประโยคสุดท้ายบางคนอ่านต่อเนื่องแล้วไม่สแลชงงใหญ่อีกแต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า3เดือนบางคนอ่านไปเขียนไปแล้วก็เวลาสอบเขียนประโยคสุดท้ายมาแล้วในโจทย์บอกว่าต้องบอก3เดือนอาจารย์ก็เอาบอกเอาอีกแล้วไอ้คนนี้ตกอีกแล้วแต่บางคนบอกเอ้าก็เป็นเขียนต่อเนื่องมาตรงนี้ไม่ใช่หรอบอกอาจารย์ไม่ต้องบอก3เดือนตะกี้อาจารย์บอกเมษาแล้วไปเลิกเดือนพฤษภาใช่ไหมบางคนบอกเมษาไป3เดือนนับสิเมษาพฤษภาพิจารณากรกฎาไปเลิกกรกฎาใช่ไหมนี่ไง3เดือนโอ้โหเรียบร้อยอีกนักศึกษาเอ้ยตกอีกเอ้าเรามาเรียนกันเดี๋ยวนี้เลยสแลชไว้จำไว้ประโยคสุดท้ายแยกมาเป็น1ประโยคไม่รวมแล้วไม่รวมไปว่าอะไรน่ะอาจารย์จะบอกแล้วจะจบแล้วนะแล้วจะไปเรื่องต่อไปละไอ้คำว่าไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน3เดือนเนี่ยคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอหาตัวอย่างก่อนยกตัวอย่างนะครับสมมติว่ามีการจ้างงานจ่ายเงิน4เดือน1ครั้งนักศึกษาบางคนงงนะบอกเออมีด้วยเหรออาจารย์จริงๆมันจ่ายเดือนละครั้งใช่มั้ยเอาเป็นว่ามีก็แล้วกันแต่มันไม่เยอะในโลกเราไม่ใช่เมืองไทยทุกที่แหละในโลกเรามันมีแปลกๆบางทีจ่ายปีละครั้งก็ยังมีเลย6เดือนครั้ง3เดือนครั้งมีหมดนะฮะนักศึกษานะครับอย่าเถียงอีกว่าไม่มีนะนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็อ้าวลองฟังโจทย์นี้ก่อนสมมติว่าอาจารย์จ้างนายกอาจารย์เป็นนายจ้างจ้างนายกจ่ายเงินเดือนละเท่าไหร่ไม่รู้แหละบวกกันไป4เดือนก็แล้วกันจ่ายครั้งนึงนะครับสมมติว่าเดือนละ 20,000 เป็น 80,000 อ้าวแต่1 4เดือนจ่าย1ครั้งนะครับบนจออาจารย์เขียนตัวอย่างเล่นๆเนาะกุมภามีนาเมษาพฤษภาก็เป็น4เดือนแรกมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาก็เป็น4เดือนถัดไปนี่คือช่วงหนึ่งของการจ่ายค่าจ้างแต่เป็น4เดือน1ครั้งหรือจะเป็น5เดือน6เดือนก็ได้นะนักศึกษาก็ไปเขียนเล่นๆที่บ้านกันเอาเองก็แล้วกันการจ้างแบบนี้สมมติว่าเป็นสัญญาไม่มีกำหนดระยะเวลานะครับอาจารย์อยากเลิกจ้างลูกจ้างคนนี้อาจารย์ต้องทำยังไงใช้วรรคแรกตะกี้นี้ที่สอนไปเราก็บอกเลิกสัญญาโดยบอกว่าบอกวันที่31พฤษภาซึ่งเป็นงวดของการจ่าย4เดือนแรกตรงนี้กุมภามีนาเมษาพฤษภาอาจารย์ก็บอกวันที่31พฤษภาแล้วก็จะไปเลิกสัญญากันในสิ้นเดือนถัดไปก็คือสิ้นเดือนกันยานู่นอย่างนี้ก็คือวิธีการที่เราเรียนในวรรคหนึ่งจริงได้จริงไหม582นี่แหละเป็นวิธีการตามวรรคหนึ่งแต่เนื่องจากว่าการจ่ายค่าจ้างตรงนี้มัน4เดือนครั้งตัวกฎหมายบอกว่าไม่ต้องบอกเกิน3เดือนก็แสดงว่าอันเนี้ยบอกเดือนวันที่31พฤษภาแต่เลิกสัญญาได้เลยวันที่31สิงหาไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนกันยาเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสารลองไปเปลี่ยนเป็น6เดือนที่บ้านดูไปเปลี่ยนเป็น6เดือนเพราะฉะนั้น6เดือนจ่ายครั้งนะครับถ้าเราจะเลิกสัญญาก็ต้องบอกก่อน6เดือนอันเนี้ยบอก3เดือนพอเนี่ยเคยออกข้อสอบไหมเคยนานๆทีออกมาทีก็เรียบร้อยทุกทีนี่ขนาดไม่ออกนักศึกษาก็ยังเขียนมาในข้อสอบว่าในโจทย์ว่าไม่ต้องบอกเกิน3เดือนแล้วนับใหญ่เลย3เดือนอาจารย์ก็รู้แล้วไอ้คนนี้มีปัญหาแล้วตกเพราะในโจทย์ในข้อสอบเนี่ยมันจ่ายทีละเดือนนักศึกษาไม่ต้องบอกเกิน3เดือนแล้วนับ3เดือนตกอยู่แล้วไม่ต้องดูอะไรมากเลยข้อนี้ดังนั้นคำว่าไม่ต้องบอกเกิน3เดือนจึงหมายความว่าที่มีการตกลงจ่ายค่าจ้างเกินกว่า3เดือนเช่น4เดือน5เดือน6เดือนหรือ1ปีจ่ายครั้งและเป็นสัญญาไม่มีกำหนดเวลานะฮะประเด็นเหล่านี้ที่มีกำหนดระยะเวลายาวๆเนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่ต้องบอกเกิน3เดือนก็เลิกสัญญาได้เลยนักศึกษาลองคิดดูนะครับถ้าปีนึงจ่ายครั้งโอ้โหต้องบอกก่อน1ปีมันนานเกินไปกฎหมายก็เลยบอกว่าเอางั้น3เดือนพอบอกก็โอเคแล้วล่ะให้เขารู้ตัวแค่3เดือนแต่ถ้าเป็นกรณีทั่วไปก็เดือนต่อเดือนจริงไหมถ้าเรามองคนทั่วไปในสังคมเนี่ยที่นักศึกษารู้จักมีใครไม่ใช่เดือนต่อเดือนบ้างลองไปดูสิเดือนต่อเดือนทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเดือนต่อเดือนก็คือบอกเดือนนี้เลิกเดือนหน้าอันนี้ตัวอย่างจะช่วยได้อาจารย์บอกแล้วในห้องจะสอนแบบง่ายที่สุดนะฮะอาจารย์จะสอนแบบง่ายที่สุดในห้องดังนั้นตัวอย่างในหนังสือจะช่วยได้ลองไปอ่านดูนิดนึงนะครับเอาละครับจบแล้วตรงนี้นะอันนี้ก่อนจะจบตรงนี้อีกนิดนึงแล้วจะจบแล้วเคยเป็นคำถามเล่นๆแต่ออกข้อสอบจริงๆนะแต่ไม่บ่อยหรอกแต่มีแน่นอนไปเปิดดูข้อสอบเก่าๆได้สมมติว่าในเรื่องจ้างแรงงานอาจารย์ถามว่า
กรณีจ้างแรงงานเนี่ยถ้าคู่สัญญาถึงแก่ความตายจะเกิดอะไรขึ้นจะมีผลอย่างไรถ้าคุณสัญญาในวิชานี้ถึงแก่ความตายนักศึกษาก็นึกเลยใครคือคู่สัญญานักศึกษาก็ยกมาทีละย่อหน้าถ้าเป็นนายจ้างย่อหน้าหนึ่งถ้าเป็นลูกจ้างก็ย่อหน้าหนึ่งนี่คือถามนะฮะบางทีอาจารย์ก็เขียนบอกว่าถ้านายจ้างตายลูกจ้างตายจะเป็นยังไงแต่บางทีก็อาจารย์ก็เขียนภาษากลางๆบอกถ้าคู่สัญญาถึงแก่ความตายจะเป็นยังไงนะฮะทุกคนอ่านโจทย์แบบนี้ต้องเข้าใจนักศึกษาก็แยกตอบเลยทีละเรื่องเอาทีละข้อก็แล้วกันเอานายจ้างก่อนนักศึกษาก็ตอบเลยถ้านายจ้างตายจะเป็นยังไงแล้วค่อยมาตอบย่อหน้าใหม่ลูกจ้างตายเป็นยังไงดังนั้นนายจ้างก็จ้างลูกจ้างนะครับลูกจ้างคนที่เพิ่งมาทำงานจ้าง1ปีมกราถึงธันวาทำไป6เดือนนายจ้างตายโอ้ยซวยแล้วฉันตกงานหรือเปล่าเขียวไหมเนี่ยเข้าใจป่ะเห็นไหมเนี่ยคำถามมันคล้ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยนายจ้างมาจ้างเราทำงาน1ปีนะฮะมกราถึงธันวาพอมิถุนานายจ้างตายโอ้ยลูกจ้างตกใจซวยแล้วตกงานแล้วตกงานไหมมันจะเกี่ยวอะไรแล้วเห็นไหมเนี่ยใครทำงานแล้วคำถามอย่างนี้บอกงงเว้ยมีด้วยเหรอมันก็เพียงแต่นักศึกษาจะตอบยังไงคือถ้านายจ้างตายเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วเราก็ยังทำงานต่อไปจริงไหมแต่ตัวอย่างแบบนี้นักศึกษาต้องยกตัวมาตราไหนก่อน575เหมือนเดิมเห็นไหมนะฮะไม่ใช่บอกขึ้นมาเอาใหญ่เลยเขียนเป็นวรรคเป็นเวรมันไม่มีตัวบทให้อาจารย์เลยเหรอ ใช่ป่ะคำถามอย่างนี้ต้องมีตัวบทให้อาจารย์สักหน่อยนึงสิเออถ้านายจ้างลูกจ้างตายเป็นยังไงก็ต้องยกมาตราแรกมานั่นแหละเขียนเข้าไปนะฮะแล้วก็ประเด็นนายจ้างจำได้ไหมครับมันไม่ใช่สัญญาที่นะฮะนายจ้างคนนี้นะครับจะเป็นสัญญาเฉพาะตัวระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับดังนั้นถ้านายจ้างตายคุยกันแบบง่ายๆก่อนนะแบบคุยเล่นๆชีวิตทั่วๆไปนักศึกษาก็คงพอเข้าใจแต่ว่าพูดแบบทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะตอบว่าอ๋อนายจ้างตายเดี๋ยวลูกเขาก็มาเป็นเจ้าของบริษัทแทนนั่นแหละจริงไหมครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะขาดนายจ้างเดี๋ยวลูกเขาก็มาเป็นแทนหรือมีการตั้งคนใหม่มาเป็นนายจ้างอันนี้เราเป็นลูกจ้างก็ทำงานต่อไปดังนั้นนายจ้างตายนักศึกษาก็ตอบง่ายๆว่านะครับไม่ได้มีผลต่อลูกจ้างนี่คือกรณีทั่วๆไปก็ตอบ575แต่มันมีกรณีพิเศษอยู่ที่584ลองเปิดไปดูเดี๋ยวนี้เลยตรงนี้แหละครับที่นักศึกษาบางคนไม่รู้หรือบางคนอาจจะมีไม่ที่ไม่รู้584ก็บอกถ้าจ้างแรงงานรายใดมีสาระสำคัญอยู่ที่ตัวนายจ้างสัญญาแบบนี้ถ้านายจ้างตายเนี่ยนะครับนะฮะสัญญาจ้างก็จะระงับไปโดยมรณะแห่งนายจ้างเปิดตัวบทนักศึกษาดูเลย584เนี่ยเห็นไหมคำตอบก็จะง่ายๆนะครับคำตอบก็จะง่ายๆนะฮะก็หมายความว่านักศึกษาก็ตอบตามนั้นนั่นแหละนะฮะพอตอบอย่างนั้นไปเราก็จะเห็นละนะครับสำหรับประเด็นนายจ้างนักศึกษาต้องตอบเป็น2จังหวะ2จังหวะเหมือนกับที่อาจารย์ชอบพูดน่ะถ้ามันมีเราก็ต้องจดให้เราจำง่ายๆ1หลัก2ข้อยกเว้นอะไรคือ1หลักแล้วข้อ2ข้อยกเว้นคืออะไรนะครับในชีวิตนักศึกษาเนี่ยเรียนนิติเจอตลอดเวลาอะไรหลักอะไรเป็นหลักอะไรเป็นข้อยกเว้นนะครับเราพยายามทำทุกเรื่องในชีวิตให้มันเป็นอย่างเงี้ยเสมอจับหลักให้ได้ก่อนในชีวิตบางคนก็เจออะไรปั๊บงอนแงนงอนแงนเลยโอ้ยสายซ้ายทีสายขวาทีไม่รู้จะทำยังไงนี่แหละเอาเรื่องการเรียนไปใช้ในชีวิตจริงด้วยเวลาเจออะไรที่มันทำให้เราสับสนวุ่นวายในชีวิตจับหลักให้ได้ก่อนมันเอาไปใช้ในชีวิตจริงก็ได้ด้วยเนาะนะฮะจับหลักให้ได้ก่อนแล้วก็อาจจะมีข้อยกเว้นอะไรบ้างไหมที่อาจจะเกิดขึ้นเราก็ค่อยมานั่งพิจารณากันนะครับเพราะฉะนั้นหลักในชีวิตสำหรับนักศึกษาโดยส่วนตัวอาจารย์นะครับตอนนี้คือเรียนหนังสือให้นะครับให้จบพ่อแม่เขาก็เหนื่อยส่งเสียเรานั่นเองพอจบแล้วก็ทำงานเนาะมีงานมีการทำก็ส่งเสียดูแลพ่อแม่นี่แหละชีวิตนี่คือหลักใช่ไหมครับก็ยกเว้นมีไหมก็มีบางคนไม่มีพ่อแม่อย่างนั้นก็อันนี้ก็คงต้องนั่งดูต่อว่าเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ก็เปรียบเทียบเล่นๆนะเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักศึกษาก็จดให้ดีนะครับถ้านายจ้างตายหลักคือ575ข้อยกเว้นคือ584แล้วดูนิดนึงถ้าสาระสำคัญอยู่ที่ตัวนายจ้างและนายจ้างตายสัญญานั้นจะกระทบถึงลูกจ้างก็คือสัญญาจะสิ้นสุดลงคือยังไงเคยออกข้อสอบนะครับแต่ถ้าเป็นข้อสอบสไตล์นี้นักศึกษาจำไว้เลยต้องยกตัวอย่างนักศึกษายกเองโดยจะยกจากที่อ่านในหนังสือหรือยกเองจากที่นักศึกษาคิดก็ได้เพราะนักศึกษาก็เก่งใช้ได้อยู่ทุกคนพอเรียนจบนักศึกษาก็ต้องคิดเป็นว่าตัวอย่างแบบนี้ไม่ต้องเอาแบบที่อาจารย์พูดก็เอาตัวอย่างอื่นก็ได้อันนี้พูดจริงนะไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดเล่นพูดจริงนะเพราะตัวอย่างเนี่ยอะไรก็ได้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเล่นๆบ้างอะไรบ้างให้ฟังในห้องเรียนนักศึกษาก็อาจจะเคยเห็นได้ยินก็ยกตัวอย่างที่นักศึกษานึกเองก็ได้จงกล้าหาญนะครับแล้วก็นะฮะลองดู
พราะนักศึกษาจะต้องเจออย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับไม่ใช่จำแต่เรื่องที่อาจารย์หรือในหนังสือเขียนนะฮะบางทีอาจารย์ก็นะเดี๋ยวพูดไปก็ทะเลาะ กันอีกจำเป็นต้องเชื่ออาจารย์ไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้นักศึกษาก็เด็กๆก็ไม่ค่อยกลัวไม่ฟังแล้วก็ดีไงไม่ใช่ว่าเพราะเป็นอาจารย์เลยพูดอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็มองว่าสิ่งใดๆที่มันสอนกันมาก่อนเนี่ยเราก็ลองศึกษาให้ดีมันก็เหมือนกับครูบาอาจารย์นั่นแหละไม่จำเป็นต้องเป็นตัวคนก็ได้อาจารย์ก็ไม่ค่อยชอบเน้นคนไม่จำเป็นต้องเน้นที่คนนะแต่เน้นที่สิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่สอนมาก่อนนั้นก็คือครูบาอาจารย์นะฮะเปลี่ยนดีกว่าเนาะพอหลังๆเริ่มต่อต้านความเป็นครูกับอาจารย์กันนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทะเลาะกันละระหว่างครูอาจารย์แต่ไม่ใช่พวกเรานะอาจารย์ล้อเล่นนะครับเพราะว่าพวกเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าแนวคิดใหม่บางทีก็เร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยที่เตือนสติก็คือเนี่ยวิธีคิดใหม่ๆบางทีมันเร็วเกินไปใช่ไหมนะฮะเพราะว่าสังคมแต่ละสังคมเราก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อีกหน่อยเรียนจาก Google ก็ได้ไม่ต้องเรียนจากอาจารย์ก็อันนี้ไม่ได้แซวหรือว่าน้อยใจนะเขาก็ว่ากันมานานแล้วคือเรียนแบบ e-learning อ่ะแต่ว่าปรากฏว่าทำไมรู้ไหมครับคนไทยเรียนจาก e-learning เนี่ยค่อนข้างจะลำบากเพราะไม่คุ้นนะฮะเพราะเรายังคุ้นการเรียนกับคนมากกว่าก็จะลักษณะชอบที่จะเรียนในห้องเรียนแล้วมีครูมีเพื่อนๆนั่งอยู่นะครับแต่แนวโน้มมันก็จะไปอย่างนั้นจริงๆบางทีเราก็ต้องยอมรับสภาพว่าสังคมก็เริ่มเปลี่ยนนะฮะหลายๆอย่างก็เป็นลักษณะแบบเรียนแบบเรียนกับเครื่องแหละนักศึกษาต่อไปก็เตรียมตัวไว้อาจจะเป็นรุ่นลูกหลานเราก็ได้นะครับหรือรุ่นเราอาจจะบางคนอาจจะไปเรียนต่อหลังจากจบตรงนี้ก็อาจจะมีเราจะใช้เครื่องมือเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่ห้องแต่บาง e-learning ในความหมายคือบางครั้งเนี่ยก็มันก็เรียนกับอาจารย์ก็จริงแต่เป็นการถ่ายทอดอันนั้นก็อันนึงแต่บางงานก็เป็นการเรียนจากในเครื่องที่มันบันทึกเอาไว้ก็อีกอันนึงนะอันนี้ก็มีหลายวิธีไม่เป็นไรฮะเราไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีเพียงแต่ว่าสังคมรูปแบบใหม่มันก็มาเรื่อยนะฮะก็ที่พวกเป็นครูเป็นคนเนี่ยมันจะพูดมากแบบอาจารย์นี่แหละก็พูดนู่นพูดนี่นะฮะบางทีบางคนก็อาจจะหาไม่เจอใน e-learning หรอกบางคนก็หาไม่เจอใน Google หรอกนะฮะเพราะว่าความเป็นครูบางคนมันก็อาจจะเอาประสบการณ์มาคุยนู่นคุยนี่ให้ฟังอ่ะคุยต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่จบกันพอดีอ่ะลองจดไว้นะครับเพราะฉะนั้นนายจ้างก็จดเป็น2สเต็ป1หลัก2ข้อยกเว้นประเด็นสุดท้ายครับถ้าลูกจ้างตายเป็นยังไงเอ่ยนะฮะจ้างลูกจ้างคนนี้1ปีมกราถึงธันวาลูกจ้างคนนี้ตายเดือนมิถุนาครึ่งปีพอดีเลยลูกจ้างคนที่เขียนพินัยกรรมให้น้องชายมาทำงานแทนได้ไหมเนี่ยพูดแบบตลกๆนะมันไม่มีหรอกนักศึกษาจะตอบยังไงเอ่ยบางคนตอบไม่ถูกใช่ไหมครับพูดแบบล้อเล่นกันก็จริงแต่ตอบไม่ได้บางคนเขียนไม่เป็นใช่ไหมเหมือนเดิมมาตราแรก575จำได้ไหมครับผมบอกว่าตอนต้นเรื่องจ้างแรงงานที่สำคัญให้อ่านให้เยอะๆที่บอกว่า575เนี่ยมันเป็นสัญญาเฉพาะตัวลูกจ้างไอ้ประโยคนี้แหละคำนี้แหละถ้าใครไม่เข้าใจไม่ฟังไม่ระวังไม่อ่านคุณจะตอบตรงนี้ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องตอบ575นั่นแหละบอกลูกจ้างก็คือคู่สัญญากับนายจ้างแต่ในกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับตัวลูกจ้างเองนั้นเป็นสัญญาเฉพาะตัวจำได้ไหมครับ575จะโยง577 575จะโยง577นะครับหมายความว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยสัญญาแบบที่เรากำลังคุยอยู่นี่คือสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยลูกจ้างต้องทำงานเองลูกจ้างจะให้น้องชายไปทำงานแทนสักวัน2วันได้ไหมจำได้ไหมครับผมอธิบายไปแล้วชั่วโมงที่แล้วจริงๆไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสัญญาเฉพาะตัวแต่นายจ้างก็อาจจะยอมก็ได้ตาม577วรรค2จำได้ไหมพูดไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วเห็นไหมคือเวลาเราคุยอะไรกันเป็นเยอะแยะอาจารย์เวลามาอธิบายว่ามันมีข้อสอบแบบนี้ตัวอย่างแบบนี้ต้องตอบแบบนี้อะไรวะไม่เคยได้ยินโอ้โหไม่เคยได้ยินได้ยังไงพูดไปแล้วเห็นไหมคืออย่างนี้แหละคือการเรียนมันเป็นเรื่องที่ต้อง1ต้องมีสมาธิ2ต้องเลคเชอร์ให้ดี3ต้องกลับไปทวนเรื่อยๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือตอนนี้นักศึกษาต้องมีสมาธิมากๆนะครับกับการเรียนทั้งในห้องเรียนก็ดีทั้งในตัวนักศึกษาเองเวลาอ่านเองที่บ้านก็ดีต้องเลคเชอร์ให้ดีนะครับว่าตรงไหนสำคัญแล้วลักษณะที่เราอย่างอาจารย์สมชายกำลังพูดอยู่เนี่ยมันจะไปโยงกับคำถามได้ยังไงอย่างเงี้ยเราต้องหัดเรียนรู้จากข้อสอบเก่าๆบางทีมันก็มีอยู่ในข้อสอบถ้าอ่านเราเจอเราจะเข้าใจนะฮะเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเจอข้อสอบเกี่ยวกับสัญญาเฉพาะตัวบางคนก็เลยบอกมันไม่เห็นสำคัญอะไรเลยแต่ถ้าเคยเจอข้อสอบเกี่ยวกับสัญญาเฉพาะตัวนั่นก็จะจำได้เลยเพราะนักศึกษาเคยเห็นว่าโอ้มันแบบนี้นี่เองเนาะเวลามาถามกันเราต้องเอาประเด็นนี้ไปคุยไปตอบเราก็จะเข้าใจได้ดีขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าตรงนี้อยากเข้าใจให้มากขึ้นก็กลับไปอ่าน
เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำนี้สำคัญมากมันเป็นสัญญาเฉพาะตัวเออเคยได้ยินที่ไหนป่ะเนี่ยอีกที่หนึ่งก็เจ้าทรัพย์ไงจำได้ป่ะลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์ก็เป็นสัญญาเฉพาะตัวเช่นกันของผู้เช่าเห็นไหมไอ้พวกเนี้ยมันเป็นลักษณะทางวิชาการที่นักศึกษาก็ลองสังเกตดูมันไม่ใช่ตัวบทตรงๆหรอกแต่ว่านะฮะที่อาจารย์พูดทั้งเช่าทรัพย์และตรงนี้มันสำคัญในเชิงเนื้อหาแล้วก็การเรียนการสอบด้วยถ้าเข้าใจจะนำไปใช้ได้ค่อนข้างดีกับคนที่เข้าใจดังนั้นใครอ่านผ่านๆไม่รู้จักไม่เข้าใจแล้วหยิบไปใช้ไม่เป็นคุณก็จะเสียเปรียบทันทีเวลาไปอธิบายโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เคยออกข้อสอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยนะเคยนะฮะแต่ถ้าเป็นข้อสอบจริงๆก็ตอบแบบนี้แหละนักศึกษาก็ไปหัดลองดูว่านักศึกษาจะเขียนยังไงถ้าไปเจอใครมาถามเราแบบนี้เนาะลองไปเขียนดูจบแล้วครับนี่คือจ้างแรงงานนะครับอันนี้ก็คือจ้างแรงงานอันต่อมาเป็นเรื่องสุดท้ายครับของวันนี้เนาะจ้างทำของจ้างทำของก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไหร่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เหมือนกับจ้างแรงงานแต่ตัวบทถ้าดูนะครับตัวบทเหมือนกับจะเยอะกว่าถ้าเป็นตัวบทของจ้างทำของนะอันนี้ตัวบทเหมือนจะเยอะกว่านะครับคราวนี้เราคุยกันชั่วโมงที่แล้วว่า2อย่างนี้มันก็เป็น2เรื่องที่นักศึกษามองให้มันเกี่ยวข้องกันหมายความว่าในเชิงชีวิตจริงเนี่ย2เรื่องนี้จะทำให้เราไขว้เขวได้ค่อยเขียนมาคำว่ามันทำให้เรางงได้เอ๊ะมันเป็นจ้างแรงงานหรือจ้างทำของนั่นเองนะครับยกตัวอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะช่างตัดผมนักร้องที่มาร้องตามร้านอาหารนะฮะก็เป็นตัวอย่างในหนังสือเยอะแยะเลยเป็นดีกาลองไปอ่านดูเอ๊ะในตัวอย่างนี้เป็นนักร้องนะฮะมาต้องมาร้องตอน 3:00 น 4:00 น 5:00 นสักชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงใครเคยไปกินข้าวร้านอาหารตอนกลางค่ำกลางคืนมันจะมีสไตล์นี้อยู่เหมือนกันเนาะอาจารย์ก็เคยไปกินก็เจอเขาก็มาร้องเพลงอะนะแต่พอเขามาร้องเพลงเขาจะมาร้องอาจจะสักชั่วโมงนึง2ชั่วโมงหรือร้านตัดผมที่อาจารย์จำได้ว่าชั่วโมงที่แล้วก็คุยกันไปแล้วก็มาตัดผมเนี่ยเออช่างตัดผมเป็นจ้างแรงงานหรือช่างทำของหรือแม้แต่หมอที่อยู่ตามโรงพยาบาลเอกชนเนาะหมอที่ทำงานอยู่ตามโรงพยาบาลเอกชนได้เป็นจ้างแรงงานหรือช่างทำของหรือแม้แต่อาจารย์ที่สอนพวกเราอยู่ที่หน้าห้องเนี่ยอาจจะเป็นมหาลัยเอกชนทั่วไปหรือเป็นโรงเรียนเป็นมหาลัยที่ไหนมันก็จะมีอาจารย์มาสอนพวกนี้เป็นจ้างแรงงานหรือจ้างทําของเนี่ยมันเป็นคําถามได้ตลอดเวลาแต่นักศึกษาต้องมองปัญหาให้เป็นก่อนว่ามันคืออะไรนะครับพอเรามองปัญหาให้เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากฎหมายมันว่าไว้ยังไงนะครับคราวนี้จ้างทําของก็ต่อกับจ้างแรงงานนั่นแหละอยู่ที่บับ3ลักษณะ7นะครับก็ติดกันเลยนะฮะจ้างแรงงานจบปั๊บมาจ้างทำของอันนี้ก็อยู่ที่มาตรา587ถึง607นะฮะอยู่ที่มาตรา587ถึง607นะครับคราวนี้อ้าวดูตัวอย่างนิดนึงอาจารย์ก็เขียนเล่นๆให้ดูเฉยๆนะอย่างงู้นอย่างนี้ก็ลองสำหรับคนที่ไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็ไม่ต้องอ่านน่ะพวกคุณรู้อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างสร้างบ้านก็ได้นะครับคงเคยเห็นบ่อยๆโฆษณาก็มีเนาะแต่บางคนอาจจะไม่ได้คิดเพราะว่าเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะฮะเราคงเคยเห็นนะครับบางทีโฆษณาก็มีอย่างเช่นบางคนอาจจะมีบ้านที่อยู่นี่แหละแต่เป็นบ้านเก่าละหลายสิบปีมันก็เก่ามากชักจะไม่ค่อยดีอันตรายด้วยนะครับบางทีเจ้าของบ้านก็เลยคิดว่าจะรื้อบ้านเก่าทิ้งแล้วสร้างบ้านใหม่บนที่ดินของตัวเองนั่นแหละหรือใครห้องนี้มีคนต่างจังหวัดไหมเนี่ยได้เปรียบเนาะอาจารย์อิจฉาพวกคุณจังเลยถามว่าทำไมอ่ะอาจารย์ว่าคนต่างจังหวัดมีที่ทางเยอะหนอกเนาะมันอาจจะที่เทอมมันยังไม่แพงเหมือนในกรุงเทพอ่ะเนาะกรุงเทพไปหาซื้อที่ไหนโอ้ตายเลยตอนนี้นะฮะแพงมากคนต่างจังหวัดมีที่เยอะแยะเลยแบ่งให้ลูกคนละแปลงนะฮะแปลงละ100ตารางวา200ตารางวาหรือเป็นไร่ยังได้เลยนะฮะพอบางคนถึงเวลาปั๊บอ้าวอยากมีบ้านก็ไปจ้างก็มาสร้างบ้านบนที่ของเราอย่างนี้เรียกว่าอะไรจ้างทำของบางคนก็งงที่อาจารย์พูดเราไปซื้อบ้านเลยไม่ดีกว่าเหรอก็ได้ไงใช่ไหมอย่างกรุงเทพเราก็สังเกตดูก็อาจจะเป็นคอนโดเป็นหมู่บ้านจัดสรรเราก็ไปซื้อเลยเอาบ้านหลังนี้เรามีเงินไปซื้อเลยนี่ก็เป็นซื้อขายแต่บางคนบอกเงินไม่พอเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ไปเช่าซื้อเห็นไหมมันก็มีหลายรูปแบบนะฮะลักษณะที่เราคุยกันจริงไหมครับแต่คนที่จะต้องตอบคือนักศึกษาเวลาไปคุยกับคนอื่นหรือเป็นข้อสอบอะไรก็แล้วแต่ว่าไอ้ที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็นจ้างแรงงานหรือจ้างทำของหรือซื้อขายหรือเช่าซื้อหรือมีใครมาให้เราเลยมีไหม
โอ้พูดเป็นเล่นไปอ๋อมีพ่อแม่ให้เราไงก็ให้โดยเสน่หาอีกเอ้าใช่ปะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเราคุยกันได้ไปเรื่อยๆเลยกฎหมายมันก็ไปให้มันเรื่อยๆนี่แหละเพียงแต่ว่าพอเราคุยไปเรื่องไหนเราก็ต้องคิดถึงกฎหมายเรื่องนั้นปวดหัวแม่เด็กนิติโอ้โหยากยากใครๆก็บอกว่ายากผมก็ยังบอกว่ายากอยู่เพราะผมก็จำไม่ได้หมดหรอกยกเว้นเราใช้ประจำในแต่ละเรื่องนะเราคิดประจำพูดประจำใช้ประจำเราจะไม่ค่อยลืมนี่คือปัญหาของคนเรียนนิติศาสตร์นะครับดังนั้นนักศึกษาก็ต้องฝึกไว้ไม่ต้องไปกลัวมันตอนนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็อย่างนี้แหละนะฮะอนาคตมันก็รอเราอยู่นี่คือหน้าที่ของพวกเรานะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างบนจอก็คุยเล่นๆเนาะอย่างสร้างบ้านก็ได้หรือจัดโต๊ะจีนก็ได้ครับบางทีเราก็เห็นนะฮะบางทีจัดโต๊ะจีนที่บ้านก็มีที่โรงแรมที่อะไรเราก็จ้างมางานแต่งงานงานบวชงานศพงานสารพัดงานก็เป็นโต๊ะจีนได้หมดจ้างมาสัก30โต๊ะนะครับเขาก็มาจัดให้เราตกลงกันไปโต๊ะละกี่พันคูณเข้าไปเบ็ดเสร็จทั้งหมดนี้200,000เขาก็มาจัดให้เราพอมาจัดโต๊ะจีนเสร็จกินเสร็จเราก็จ่ายเงินเขาอย่างนี้ก็เป็นจ้างทำของเห็นไหมครับหรือจ้างว่าความก็ได้ทนายความนะฮะพวกเราห้องนี้มีแน่นอนทนายความเนี่ยนะฮะวันนึงเราไปว่าความแล้วก็ขอเงินค่าว่าความจากเขาใช่ไหมไม่ได้ขอหรอกก็ต้องให้เราเพราะเราไปว่าความให้เขาอย่างนี้ก็เป็นจ้างทำของเอาตัวอย่างก็นะหลากหลายนักศึกษาไม่จำเป็นต้องจำของอาจารย์นะคิดเอาเองก็ได้คราวนี้เอาคุยต่อเลยนะครับมาตราแรกออกข้อสอบแน่นอนเอาอีกแล้วดีไซน์อาจารย์ก็เดาไม่ยากเลยเนาะเปิดไปดิมาตาอะไรเนี่ยมาตาแรกก็เป็นพระเอกของเราเอาให้ได้นะ587เปิดดูของนักศึกษาเลยลองอ่านดูสิ แล้วเข้าใจไหมจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้ไม่ใช่บังคับให้ท่องเลยต้องท่องท่องเสร็จไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรอย่าทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนึกถึงตัวอย่างเล่นๆอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ลองท่องดูอ่านดูมันก็จะเข้าใจไม่ยากนะครับก่อนอื่นเลยตัวละครชื่ออะไรผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างทำของอาจารย์เจอบ่อยมากวิชานี้นักศึกษาเขียนว่านายจ้างกับลูกจ้างแทบจะเป็นลมเลยบอกว่าจ้างทำของคือนายจ้างกับลูกจ้างเป็นลมจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นอะไรกันเนี่ยนะฮะแสดงว่านักศึกษาคนนั้นไม่น่าจะเป็นเด็กอ่ะผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่น่าจะพอเข้าใจนะเอกว่าจ้างทำของแต่นั้นคุณจะเรียกจ้างทำของว่านายจ้างกับลูกจ้างผมงงจริงๆนะอย่าทำเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าไปสอบแข่งขันกันที่ไหนคุณก็โดนเขี่ยทิ้งคนแรกเลยถ้าไปเขียนอย่างนั้นนะโอเคนะครับถ้าอาจารย์เห็นว่าตอบไม่ค่อยดีแล้วข้อนี้ยังเขียนนายจ้างลูกจ้างตกไปเลยไม่ต้องอ่านแล้วเขียนก็ไม่ค่อยดีแต่ละข้อแล้วข้อนี้ยังเป็นนายจ้างลูกจ้างอีกนะให้ผมให้ตกเลยทันทีนี่เจอประจำขอยืนยันนะครับอ้าวเราดูซิขีดเส้นใต้ไว้นะฮะมันก็คือใครผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างจะเขียนเต็มๆก็ได้นะครับจะเขียนอย่างแค่นี้ก็ได้ผู้รับจ้างทำของผู้ว่าจ้างทำของนะแล้วแต่จะเขียนไม่ว่ากันคราวนี้เขาทำอะไรเป็นสัญญาต่างตอบแทนไหมลองอ่านดูซินะครับมันเป็นสัญญาต่างตอบแทนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับเขาทำอะไรเอ่ยลองเปรียบเทียบกับจ้างแรงงานไปด้วยเวลานักศึกษาขีดเนาะอันนี้ก็คือบอกให้ทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จนี่คือนะครับหน้าที่ของฝ่ายหนึ่งที่ต้องทำให้นะครับพอทำเสร็จอีกฝ่ายหนึ่งต้องทำไมครับให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้นเห็นไหมครับนี่คือสัญญาต่างตอบแทนชัดเจนอันนี้เรามาดูกันเล่นๆนิดนึงประโยคแรกอะไรคือทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่คือช่างทำของเห็นไหมครับมันคืออะไรนักศึกษาก็จะตอบแบบถ้าเข้าใจนะครับนักศึกษาก็ตอบเลยบอกอะไรก็ได้แต่ยกตัวอย่างนิดนึงนะไม่ใช่เขียนบอกอะไรก็ได้แล้วก็ไม่บอกว่าคืออะไรอาจารย์ก็ยังงงอีกนะฮะยกตัวอย่างเช่นรับสร้างบ้านอย่างเงี้ยนักศึกษาก็เขียนอะไรง่ายๆแหละที่นักศึกษาพรที่กอกซึ่งไม่น่าจะไม่มีน่าจะทำได้ทุกคนแหละเป็นทนายความก็ได้เอาก็เขียนไปนะฮะอย่างเช่นเป็นทนายความเรารับว่าความนะครับมีคนหนึ่งเขาก็มีเรื่องทะเลาะกันนะฮะจะหย่ากับภรรยาหย่ากับสามีดูข่าวบ่อยไหมเนี่ยก็เยอะแยะเลยเนาะนะฮะไม่รู้ใครถูกใครผิดทุกคนบอกตัวเองถูกหมดอ่ะเนี่ยสิ่งที่ทำให้คนเรียนนิติเวลาไปทำงานต้องระวังในการฟังให้ดีไม่มีใครบอกว่าตัวเองผิดเลยเนาะ มาถึงก็ฉันถูกทุกคนน่ะนักศึกษาก็ต้องเป็นคนกล้าหาญหน่อยเดี๋ยวก่อนนะพี่ใจเย็นๆผมว่าพี่ไม่เคยถูกนะ เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับถูกหรือเปล่าเนี่ยนะทุกคนมาถึงก็บอกตัวเองถูกหมดเราก็ทำงานไม่ได้ทีนะเพราะจริงๆบางทีมันไม่ใช่นะฮะบางทีเราก็ต้องกล้าในการที่จะต้องทักทายคนเหมือนกันว่า
พี่อย่างนี้ไม่ใช่นะพี่จะเย็นๆหน่อยนะฮะคุณมีเมียน้อยคุณไปรู้จักหญิงอื่นยังบอกว่าคุณถูกอีกบางทีเคยเจอนักศึกษามาคุยมาถามอาจารย์เป็นวิชาครอบครัวอาจารย์บอกว่าอย่านึกว่าเป็นลูกศิษย์ผมจะพูดเท่าข้างลูกศิษย์นะคุณอ่ะแย่มีอย่างที่ไหนมีเมียแล้วไปยุ่งกับคนอื่นอีกผมว่าไปเลยนะฮะเพราะเราเรียนหนังสือเราพูดตามตรงว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ป่ะนะฮะคดีเรื่องจริงเงินยิ่งยุ่งนะฮะเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้จักเขาสองทะเลาะอะไรกันมาก็ไม่รู้แล้วก็บางทีก็พูดไม่หมดเนี่ยทนายความลองให้ดีนะฮะจะโดนด่าก็ตรงนี้น่ะนะพอฟังไม่ดีไปว่าอย่างนู้นอย่างนี้เอ้ามันไม่ได้บอกตรงนั้นเราตรงนี้ก็ไม่ได้บอกเราเราเลยวิเคราะห์ผิดนี่เป็นทนายความเห็นไหมมันเลยสอนให้เรารู้ว่าทำไมฮะคนเรียนนิติเวลาฟังใครอย่าเชื่อมีเหตุผลก็คือว่า1เขาโกหก2ไม่ได้โกหกแต่พูดไม่หมดดังนั้นเราต้องไม่เชื่อไม่ใช่เพราะเขาโกหกเพราะเขาพูดไม่หมดหรือเขาอาจจะพูดไม่ถูกทนายความจึงมีหน้าที่อีกประการนึงคือทำไมฮะซักไซ้ไล่เลียงถามมันทุกจุดที่มันคิดว่าควรจะถามให้มันชัดเจนแล้วเราเองก็จะได้เข้าใจถ้าเป็นเรื่องจริงขอดูเอกสารได้ยิ่งดีนะเพราะเราเป็นทนายความนะโอเคนะครับดังนั้นทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงเป็นอะไรก็ได้เช่นทนายความรับสร้างบ้านอะไรก็แล้วแต่เนาะรับรื้อบ้านก็ได้นะฮะบางทีจะสร้างบ้านใหม่ก็ต้องรื้อบ้านเก่านะไอ้รับซื้อรื้อบ้านก็เป็นจ้างทำของเช่นกันจนสำเร็จแปลว่าอะไรจนสำเร็จคือต้องเสร็จถูกใจนะเหมือนกับว่าต้องชนะคดีใช่ไหมครับมีใครซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกทุกคนไหมครับถูกไม่กี่คนหรอกนอกนั้นโดนกินเรียบนะสำเร็จไหมล่ะสำเร็จแล้วครับเพราะรางวัลออกไปแล้วเมื่อวานสำเร็จทุกคนเลยเพราะอะไรครับรางวัลออกแล้วใครไม่ได้เงินรางวัลก็คือรู้แล้วใครได้เงินรางวัลก็คือรู้แล้วเปรียบเทียบนะนักศึกษาเข้าใจที่อาจารย์พูดใช่ไหมดังนั้นว่าความเหมือนกันเป็นไปได้ไหมครับทุกคนต้องสำเร็จคือชนะคดีคำว่าสำเร็จจึงไม่ใช่ชนะแต่เสร็จตามที่เราตกลงกันเช่นว่าความเราก็สู้จนที่สุดแล้วขั้นตอนมาเดินได้แค่นี้ศาลตัดสินแค่นี้ก็คือแค่นี้แพ้ก็คือสำเร็จชนะก็คือสำเร็จไปจ้างหมอรักษาโรคเป็นญาติเรารักษาเสร็จญาติเราตายโมโหมากไม่จ่ายเงินได้ไหมครับฟังดีๆคิดดีๆการที่เราไปหาหมอเนี่ยมันคือจ้างทำของใช่ไหมครับเราไปหาหมอนะฮะญาติพี่น้องเราไม่สบายเป็นในนู่นเป็นในนี่พอรักษาเสร็จเนี่ยญาติเราอาจจะไม่รอดเช่นเป็นมะเร็งเอาง่ายๆเป็นโรคที่รู้ๆกันอยู่ส่วนใหญ่จะตายนะตายช้าตายเร็วก็ว่ากันไปคราวนี้พอตายเสร็จบอกเนี่ยรักษาแล้วก็ไม่สำเร็จไม่จ่ายเงินกฎหมายเขียนว่าจนสำเร็จนะครับสำเร็จในที่นี้จึงแปลได้ว่าเสร็จงานแต่ไม่ใช่ถูกใจคนจ้างนะครับไม่ใช่ว่าความต้องชนะคดีไม่ใช่รักษาคนต้องหายไม่ใช่ทุกอย่างทำเสร็จกระบวนความแล้วมันเป็นยังไงก็คือสำเร็จยกเว้นอย่างเดียวมีการกระทำที่ประมาทเลินเล่อแล้วทำให้เราเสียหายอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับอันนั้นเป็นคนละกรณีนะฟังดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นวิชานี้สำเร็จคือทำจนเสร็จงานแต่ไม่ใช่ว่าถูกใจคนจ้างโอเคนะเอาแค่นี้นะครับพอทำเสร็จอีกฝ่ายนึงต้องทำยังไงต่อดูซิกฎหมายบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นการจ่ายค่าจ้างเมื่อทำงานเสร็จซึ่งในชีวิตจริงนักศึกษาต้องนึกอีกลักษณะการจ้างงานเนี่ยบางทีลักษณะงานมันก็อาจจะเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงการจ่ายค่าจ้างนักศึกษาบอกว่าทำเสร็จหมดค่อยจ่ายบางอย่างมันไม่ได้บางอย่างก็ได้อย่างเช่นสร้างตึกดึงราคา20 ล้านนักศึกษาบอกสร้างเสร็จก็จ่าย20 ล้านอย่างนี้คนเป็นผู้ใหญ่รู้เรื่องแล้วทำไม่ได้หรอกดังนั้นคำว่าจ่ายสินจ้างเพื่อผลสำเร็จแปลว่าในชีวิตจริงถ้าลักษณะของการจ้างเนี่ยมีมูลค่าสูงเขามักจะแบ่งเป็นงวดๆดังนั้นคำว่าสำเร็จจึงอาจจะงวดเดียวก็ได้หรือเป็นหลายๆงวดก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่างเช่นราคา20 ล้านจะจ่ายงวดเดียวไม่มีใครเขาทำได้หรอกนะครับแต่ที่งวดเดียวอาจจะมียกตัวอย่างเล่นๆเนาะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ทำไหมผู้ชายเมื่อก่อนก็ทำเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่ค่อยทำละเอาผ้าไปตัดชุดจะเป็นเสื้อหรือกางเกงที่ร้านนะฮะเมื่อก่อนที่จะสไตล์นี้นะสมัยอาจารย์เด็กๆยังวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็เข้าไปที่ห้างก็ไปซื้อใช่ไหมซื้อเสื้อซื้อกางเกงสำเร็จรูปสมมติเล่นๆนะผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงอาจจะไปซื้อผ้ามาชิ้นหนึ่งก็ไปจ้างช่างที่รู้จักกันบอกให้ตัดเป็นชุดอย่างนี้อย่างนั้นประมาณสักเดือนนึงก็เสร็จอันเนี้ยบางทีเราไปเอาผ้าไปให้เขาแล้วรู้จักกันพอเสร็จจะมาจ่ายให้1,000พอมารับเสื้อเราก็จ่ายอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าจ่ายเพื่อผลสำเร็จ
ใช่ไหมฮะแต่ว่าบางทีถ้าไม่รู้จักก็ต้องวางมัดจำหน่อยนึงเดี๋ยวเขากลัวเราไม่ไปเอานะฮะแต่จริงๆผ้าของเราส่วนใหญ่เราก็กลับไปเอาใช่ไหมช่างเขาอาจจะบอกเออขอเงินไว้หน่อยแต่ถ้ารู้จักกันบอกอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาจ่ายอย่างนี้ก็เพื่อผลสำเร็จก็ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นคำว่าสำเร็จในที่นี้จึงไม่ใช่จ่ายงวดเดียวเสมอไปส่วนใหญ่ในชีวิตจริงก็แบ่งเป็นงวดๆตามที่ตกลงกันอันนี้เป็นการเขียนกันเองระหว่างคู่สัญญานะครับว่าจะจ่ายกี่งวดตอนไหนยังไงก็ไปคิดกันเอาเองนี่คือไปเขียนเอาละครับเอาแค่นี้พอนะเอาหลักๆนะครับไม่เอาลึกซึ้งอะไรมากมายตรงนี้ถ้าหลักๆมีแค่นี้นะครับนี่คือควรจะเขียนด้วยในตอนเริ่มต้นข้อสอบข้อนี้เสมอจ้างทำของคืออะไร587เห็นไหมถ้านักศึกษาธรรมที่อาจารย์บอกพิชานี่จำได้สีมาตาแน่นอนไม่ผิดเลย เพราะอาจารย์พูดทุกวันถ้าใครเชื่อเนาะ537 572 575ถ้า87เนี่ยสีมาตาได้แล้วนะถ้าเชื่ออาจารย์นะโอเคอ้าวคุยต่อฮะอาจารย์บอกอะไรนะที่ว่าต้องทำต่อมันทำยังไงเพื่อความรวดเร็วนะฮะตัวอย่างขออนุญาตไม่พูดเพราะเวลาจะไม่ทันกฎหมายบอกให้ทำยังไงจ้างทำของแบบไม่มีครับอันนี้ก็ง่ายดีนะฮะดังนั้นนักศึกษาจำไว้เลยจ้างทำของเนี่ยในทางวิชาการนะครับกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้ไม่มีแบบดังนั้นจึงทำเป็นวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้อันนี้ก็ง่ายดีอยู่เนาะแล้วเวลาฟ้องร้องก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับจ้างแรงงานฟ้องร้องก็เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นจ้างทำของก็เหมือนกับจ้างแรงงานกฎหมายไม่ได้กำหนดแต่อย่างไรนะฮะว่าจะต้องมีหลักฐานไม่มีหลักฐานจึงฟ้องได้เช่นกันเนี่ยก็จำไว้เลยเขียนไปเลยนะฮะหนึ่งคำนิยามสองแบบสามหลักฐานนะฮะมันจะได้มีประโยชน์ทั้งตอนท่องด้วยมีประโยชน์ในการสอบเพราะเราเขียนในการสอบเราก็จะรู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าในการจำเช่นกันเนาะแต่ไปดูตัวอย่างนิดนึงในหนังสือว่านะครับมีฎีกาไหมที่มีคนอ้างว่าไม่มีหลักฐานเห็นไหมศาลก็จะตัดสินว่าไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเนี่ยเคยมีฎีกานะศาลก็ตัดสินตามที่เราเรียนนี่แหละไอ้จ้างทำของเนี่ยนะครับก็ในทางกฎหมายไม่ต้องมีก็ฟ้องได้คุณจะมาอ้างว่าไม่มีหลักฐานจะมาฟ้องไม่ได้ไม่จริงฟ้องได้แต่นักศึกษาต้องระวังนิดนึงเรื่องเรียนกับเรื่องจริงเนี่ยบางทีมันก็บางคนอาจจะไม่ได้นึกนะเรื่องจริงเนี่ยถ้ามูลค่าในการจ้างงานมันสูงล้านทั้งล้านก็ต้องทำสัญญานะใช่ป่ะใช่ไหมอันนี้คือเรื่องจริงเนาะไม่ใช่ว่าแม้คุณไปจ้างสร้างบ้านหลังนึงต้อง50 ล้านตึกนึง20 ล้าน50 ล้านคุณไม่เขียนสัญญาผมว่าไม่มีในโลกหรอกบ้าแล้วนะไม่มีหรอกมันก็ต้องเขียนแหละแต่ว่าในทางวิชาการเนี่ยสัญญาทั่วไปอย่างเช่นไปจ้างเขาตัดชุดนะฮะผู้หญิงไปตัดเสื้ออย่างเงี้ยไม่จำเป็นหรือไปจ้างใครมาซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านนะฮะแต่ว่าจริงๆก็คือต้องเขียนกระดาษเป็นข้อมูลนิดหน่อยว่าคุณทำสัญญากับใครจริงไหมอย่างน้อยคุณวางมัดจำเท่าไหร่นะฮะที่อาจารย์ก็เคยไปจ้างเขามาซ่อมลงจอดรถมั่งต่อครัวมั่งก็ตกลงกันคุยกันง่ายๆนะฮะว่าเป็นเงินเท่าไหร่กี่หมื่นหรือกี่แสนอะไรก็ว่าไปเอาเขาขอเงินก่อนสัก50,000ไม่งั้นไม่มาเราก็ต้องเขียนจริงไหมใช่ไหมแต่ว่านี่แหละมันก็เป็นชีวิตจริงอ่ะมันก็ต้องทำล่ะไม่มีใครไม่ทำหรอกนะครับยกเว้นที่เขาอาจจะไม่ได้ระวังกันเชื่อใจกันซึ่งผมไม่รู้ว่าในโลกนี้วันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่า บอกเงินไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำให้หายตัวไปเลยแหรับรองนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตจริงขนาดมีหลักฐานมันยังไม่ทำเลยใช่ไหมดังนั้นชีวิตปกติของคนทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเรียนนิติด้วยมันเป็นธรรมชาติของพวกเราไปแล้วยังไงก็ต้องเขียนอะไรกันไว้ให้มันพอนะพูดถึงทีหลังจะได้ไม่ลืมนะฮะไม่จะบอกหันหลังไปเอาลืมแล้วตะกี้คุยอะไรกันเนี่ยนิสัยคนก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเรียนหนังสือก็จำไว้อย่างนึงชีวิตจริงก็ระวังตัวอีกแบบนึงเพราะอาจารย์ไม่ได้สอนเฉพาะเรียนหนังสือนะฮะเพราะอาจารย์ก็เอาเรื่องจริงที่เคยเจอมาแล้วเยอะแยะเนี่ยก็มาแอบพูดคุยในห้องเรียนไปด้วยเพราะชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะก็คือทุกอย่างขนาดมีหลักฐานยังเอาเรื่องกันไปก็ได้เลยนะครับแล้วทำไมมีเลยก็ยิ่งลำบากแต่ว่าเราจำว่าวิชาการในทางการเรียนหนังสือเขาว่าอย่างไรแต่ชีวิตจริงเราก็ทำยังไงเราก็ต้องเรียนด้วยเช่นกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อของคนที่เอาเปรียบเพราะว่าคนในสังคมก็จะเอาเปรียบกันค่อนข้างจะเป็นปกติเราก็ต้องเห็นอย่างนี้เราก็ต้องระวังตัวนั่นเองโอเคนะครับเอาละจุดที่1มีแค่นี้จบแหละนะครับเพราะนี่จุดที่2ที่จะคุยต่อก็คืออันนี้ที่จะคุยต่อแต่ว่ามันก็จะยาวนิดนึงนะครับอาจารย์ก็จะพูดเหมือนเดิมมาแหละหน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะครับยังไงนักศึกษาห้ามลืม
ว่านะครับไอ้เรื่องหน้าที่และความรับผิดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันที่หนึ่งคือเกิดขึ้นจากการตกลงกันระหว่างคู่สัญญาอันนี้ไม่ใช่เฉพาะวิชานี้นะทุกวิชาเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นเวลาใครทำสัญญาอะไรกันเนี่ยนักศึกษาจำไว้อย่างหนึ่งคือคู่สัญญาในวิชานั้นเนี่ยจะตกลงเขียนข้อตกลงอะไรกันก็ได้ก็เขียนไปอันนั้นเราไม่ได้อาจจะไม่ได้สอนในห้องเรียนเพราะเป็นเรื่องของคู่สัญญาว่าจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาจะคิดอะไรขึ้นมาก็เขียนไปก็ได้หมดแหละทุกวิชาเลยนะนี่คือหน้าที่และความรับผิดจุดที่หนึ่งนักศึกษาต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าเขียนอะไรลงไปก็ได้ในสัญญาให้มีหน้าที่ให้คุณมีหน้าที่อะไรจะต้องรับผิดชอบยังไงให้ทางฝ่ายเรามีหน้าที่อะไรรับผิดชอบยังไงเขียนได้หมดอันนั้นก็คือเป็นประเด็นตกลงกันเองระหว่างคู่สัญญาคราวนี้คำถามต่อมาที่นักศึกษาบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจมีไหมถึงแม้เราจะไม่เขียนในสัญญาว่ามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่ไหมเราเป็นคู่สัญญาในวิชานี้แต่เราไม่ได้เขียนในสัญญาเลยว่าเรามีหน้าที่อะไรหรือเขามีหน้าที่อะไรอันเนี้ยทุกวิชาก็เหมือนกันกฎหมายจะเขียนหน้าที่ให้ไว้ว่าคุณมีหน้าที่อะไรแล้วทางนี้มีหน้าที่อะไรดังนั้นเราจะมาเรียนเฉพาะที่กฎหมายเขียนว่านะครับทางฝ่ายนี้มีหน้าที่อะไรทางฝ่ายนู้นมีหน้าที่อะไรแต่อาจารย์อาจจะไม่พูดหมดเพราะว่ามันเยอะอยู่อาจจะพูดที่สำคัญเท่าที่เวลากำลังพอดีกับที่เราจะเรียนที่เหลือก็แล้วกันเนาะแล้วต้องเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่จบแล้วมันค้างนิดเดียวก็นะเสียเวลาเอาให้จบเลยดีกว่าดังนั้นเรามาดูประเด็นที่หนึ่งตรงนี้เยอะที่สุดครับทางผู้รับจ้างในกฎหมายวิชาเนี่ยหน้าที่ผู้รับจ้างเยอะจริงๆนะฮะของผู้ว่าจ้างนิดเดียวจริงๆก็จะเสียเวลาตรงนี้เยอะหน่อยก็คือผู้รับจ้างมีหน้าที่อะไรนะครับเราก็ดูไปนิดๆหน่อยๆตามสมควรเนี่ยละกันแต่จริงๆมันมี 7-8 ข้อเนี่ยแต่เราคงไม่พูดหมดโดยละเอียดเราจะพูดแบบนะฮะที่เน้นๆประมาณสักเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยดูเวลากันอีกทีนึงนะฮะแต่นักศึกษาก็ไปอ่านหนังสือเอาเองที่บ้านแต่ว่าเรามาเน้นในห้องเรียนตรงไหนสำคัญมากๆเราก็พูดเยอะหน่อยอ่ะเรามาดูทีละข้อข้อที่1เลยเครื่องมือนี่คือกฎหมายเขียนไว้เลยว่าผู้รับจ้างมีหน้าที่อะไรมันถึงเอาเครื่องมืองงเลยนะฮะก็นี่แหละก็จำเป็นเช่นกันอย่างที่อาจารย์บอกนักศึกษาต้องนึกเรื่องจ้างทำของก่อนอะไรคือจ้างทำของนะครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกมันก็อะไรก็ได้ไงมันก็ต้องแล้วแต่ตัวอย่างนักศึกษาก็ต้องคิดตัวอย่างที่มันสอดคล้องกับเครื่องมือด้วยนักศึกษาไม่ไปคิดไอ้เรื่องที่มันไม่มีเครื่องมือเดี๋ยวก็งงตายเลยเอาที่มันมีเครื่องมือง่ายๆหน่อยดีไหมก่อสร้างบ้านก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินหน้ารามอย่างเงี้ยเครื่องมืออื้อเลยเห็นไหมนักศึกษาอยู่ในช่วงที่กำลังก่อสร้างโชคดีมากเลยนะ 3-4 ปีใช้ก็ไปได้ใช้นะครับอยู่กับมันนี่แหละ 3-4 ปีก็กว่าจะเสร็จก็จบพอดีเห็นเครื่องมือทุกวันเลยมารามเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละเขากำลังก่อสร้างอยู่ก็เครื่องมือนั่นแหละกำลังทำงานอยู่เห็นไหมนั่นแหละกระดิ่งตัวบทเขียนยังไงลองดูซิ588นะเปิดตัวบทของนักศึกษาเลยนะครับไม่ต้องดูของอาจารย์บนจอเร็วๆเลยแต่ตรงนี้ไม่ซีเรียสมากหรอกข้อนี้ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าก็เรียนให้รู้เรื่องซะมันคืออะไรแค่นั้นเองเขาบอกว่าเครื่องมือในการทำงานเนี่ยผู้รับจ้างเป็นคนหาเนี่ยหลักกฎหมายก็นี่คือหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาสร้างบ้านเนี่ยคอมมอนเซนส์นักศึกษาก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องเรียนยังรู้เลยใครเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคุณก็ต้องเอาเครื่องมือมาทำให้กับผู้ว่าจ้างนะฮะผู้ว่าจ้างคงไม่มีใครจะมาเอาเครื่องมือมาให้คุณหรอกจริงไหมดังนั้นคนที่รับงานก่อสร้างเนี่ยก็ต้องเอาเครื่องมือมาเนี่ยวิ่งอยู่ถนนรามคำแหงนักศึกษาดูเต็มไปหมดเลยเครื่องมือก็กำลังก่อสร้างอยู่นั่นแหละผู้รับจ้างเป็นคนหามายกเว้นอย่างเดียวอาจจะมีบางกรณีที่บอกให้ผู้ว่าจ้างเป็นคนหาก็ได้นะครับอย่างเช่นเราไปจ้างวิศวกรมาจากสิงคโปร์มาทำงานที่เมืองไทยวิศวกรเขาบอกว่าให้ทางผู้ว่าจ้างเนี่ยหาเครื่องมือให้เขาด้วยเพราะเขามาจากสิงคโปร์เขาเอาเครื่องมือมาไม่ได้อย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นข้อยกเว้นเห็นไหมมันมีหลักการมันมีข้อยกเว้นแต่ที่คนที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีจะต้องทำงานแล้วมีประสบการณ์ชีวิตมากหน่อยมองเห็นชีวิตจริงเขาทำธุรกิจอะไรแบบนี้แต่ว่าตรงนี้ไม่ซีเรียสนะในขณะเรียนปริญญาตรีตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็คุยกันนิดหน่อยๆสำหรับคนที่พอจะรู้ก็เนี่ยมันก็คือตัวอย่างว่ามันก็มีข้อจะเว้นเหมือนกันเราตกลงให้ทางผู้ว่าจ้างหาก็อาจจะมีนะถ้าใครมีหัวการค้าหน่อยก็จะพอเข้าใจละนะฮะทำมาค้าขายก็นะก่อสร้างก็จะพอรู้อยู่โอเคนะครับอันนี้ไม่ได้เน้นสอบอะไรไม่เป็นไร588แต่ว่าเรียนไว้แค่นี้แหละ
อันต่อไปสำคัญออกข้อสอบบ่อยอันนี้สัมภาระนะครับบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะไอ้เรื่องเนี้ยแล้วงงด้วยดูให้ดีนะฮะก่อนอื่นเลยสัมภาระคืออะไรนะสาบางคนคิดใหญ่เลยเนาะบางคนยังไม่ได้อ่านสัมภาระมันก็คือสิ่งที่ใช้ประกอบเป็นการงานตามสัญญาจ้างทำของแล้วส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างเห็นไหมฮะถ้าเราเปรียบเทียบกับเครื่องมือเป็นของผู้รับจ้างไม่มีการส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเนี่ยคือคนที่ทำงานแล้วบางคนอาจจะนึกง่ายคนที่ยังไม่ทำงานต้องนึกเยอะหน่อยนะฮะถ้าจะให้เข้าใจจริงๆอ่ะนะฮะไม่ใช่จะจดไปเพื่อท่องนะจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะสัมภาระถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างประกอบนะให้นักศึกษานึกตามเล่นๆเอาห้องนี้ดีกว่าอาจารย์ชอบยกตัวอย่างแบบนี้เอาห้องนี้เป็นบ้านสมมุตินะไม่ใช่บ้านหรอกแต่คิดว่าเป็นบ้านนี่ก็แล้วกันห้องเนี้ยเราจ้างเขาสร้างบ้านห้องเนี้ยอะไรคือสัมภาระนักศึกษาลองมองแต่พยายามเพ้อฝันกับอาจารย์หน่อยนะ imagine มันบ้านยังไงว่าอาจารย์มีแต่เก้าอี้นั่นแหละเก้าอี้นี่คือบ้านไหมเนี่ยมันก็อยู่ในบ้านเราเนาะเก้าอี้ตัวเนี้ยที่เรากำลังนั่งอยู่เก้าอี้มันจะเป็นบ้านได้ยังไงเรานักศึกษาถ้าเป็นบ้านเอามองขึ้นไปข้างบนหน่อยฝ้าเพดานไฟฟ้าที่ติดอยู่สายไฟสีที่ทาที่กำแพงมองไปที่พื้นหน่อยแต่มันไม่ใช่เนาะมีปาเก้ด้วยอ่ะมองให้เป็นปาเก้หน่อยนะที่พื้นเป็นปาเก้พอเราสร้างบ้านอาจจะเป็นหินนอนก็ได้อะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเพดานก็ดีไฟฟ้าก็ดีสีก็ดีคอนกรีตเหล็กที่อยู่ในตัวบ้านปาเก้ก็ดีที่อยู่ที่พื้นอันนี้ทั้งหมดคือสัมภาระครับต้องเพ้อฝันกับอาจารย์หน่อยนะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะใช่ไหมแต่ว่าเอาเก้าอี้มาตั้งหลังจากสร้างบ้านเสร็จเอาโทรทัศน์มาตั้งหลังจากสร้างบ้านเสร็จอันนี้ไม่ใช่สัมภาระนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เฟอร์นิเจอร์พอสร้างบ้านเสร็จคุณก็ซื้อเก้าอี้เข้ามาคุณก็ซื้อโต๊ะเข้ามามีคอมพิวเตอร์มีเตียงมีอะไรเครื่องครัวเข้ามาไอ้พวกนี้ไม่ใช่สัมภาระนะอันนี้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คุณซื้อเข้ามาในบ้านดังนั้นอะไรที่มันเป็นตัวบ้านติดอยู่กับตัวบ้านแล้วคุณจ้างเขาสร้างนั่นแหละคือสัมภาระทั้งหมดตั้งแต่เสาเข็มดินปูนทรายซีเมนต์สีสายไฟเพดานอะไรแล้วแต่ทั้งหมดที่ประกอบกันชักโครกที่คุณเข้าไปในห้องน้ำอาบน้ำนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละคือสัมภาระนะครับเอาละนี่คือสัมภาระนะคราวนี้ในกรณีของสัมภาระเนี่ยที่สำคัญคือตรงนี้กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ทั้งสองฝ่ายอันนี้กฎหมายกำหนดนะว่าทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ตามที่กฎหมายบอกว่าจะต้องมีหน้าที่อะไรนักศึกษาจดให้ดีข้อสอบก็จะออกอยู่เรื่อยๆแต่นักศึกษาก็ส่วนน้อยที่จะตอบได้เพราะไม่ค่อยเข้าใจนั่นเองลองจดไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ว่าคุณตกลงกันอันนี้กฎหมายกำหนดเลยว่าคุณจะต้องเป็นไปตามนี้ยกเว้นคุณไปตกลงกันเป็นอย่างอื่นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้าคุณไม่ได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นคุณต้องเอาตามนี้ซึ่งมันก็แบ่งเป็นอย่างละ3มาตราแล้วก็คุยกันเร็วๆเลยง่ายๆเนาะจดไว้ถ้าใครไม่เข้าใจกลับไปดูต่อที่บ้านอีกทีนึงผู้รับจ้างมีหน้าที่ตาม589 595 603ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ตาม590 591และ604นะครับคราวนี้เหตุผลที่เขาเขียนไว้อย่างละ3มาตราก็คืออย่างนี้เริ่มตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าสัมภาระที่คุณจะต้องเอามาทำเนี่ยมันคุณมีหน้าที่ยังไงแล้วถ้าเอามาทำแล้วเกิดมันชำรุดบกพร่องใครจะรับผิดชอบแล้วเกิดมันพังทลายก่อนส่งมอบมันจะเป็นยังไงมันมีประเด็นอยู่แค่นี้1 2 3 1ส่งมอบของแบบไหนนะครับในเรื่องสัมภาระ2ถ้าเกิดชำรุดบกพร่องใครจะรับผิดชอบ3ก็คือถ้ามันพังทลายก่อนที่จะมีการส่งมอบคือเสร็จงานมันจะเป็นยังไงนี่คือ3สเต็ปที่กฎหมายเขียนไว้ให้ทั้ง2กรณีนะครับเราไปดูสเต็ปที่1เลยก็คือผู้รับจ้าง3มาตรานี้ดูเป็นทีละมาตราเลยนะครับเร็วๆหน้าที่ในการจัดหาสัมภาระของผู้รับจ้างข้อที่1เลยคือ589นะครับกฎหมายบอกเลยผู้ที่เป็นผู้รับจ้างจะต้องหาสัมภาระที่ดีนี่กฎหมายเขียนง่ายๆเลยคำเดียวถ้าจำง่ายๆนะหาของดีหาชิ้นที่ดีถ้าเป็นผู้รับจ้างอย่างเช่นเราไปรับจ้างสร้างบ้านคุณต้องหาของที่ดีมาสร้างบ้านให้เขาไม่ใช่หาของที่ห่วยๆมาสร้างบ้านให้เขาจริงไหมบางคนบอกรู้อยู่แล้วเออแต่ตัวกฎหมายจำไปด้วยนี่คือ589ดังนั้นถ้าเอาของห่วยๆมาทำบ้านให้เขาแล้วพอทำไปแล้วมันชำรุดบกพร่องใครจะรับผิดเนี่ยมันก็จะมีประเด็นต่อเนื่องดังนั้นถ้าเป็นของดีมันไม่ควรชำรุดจริงไหมคดีดีแปลว่าอะไรต้องแพงใช่ไหมไม่ใช่ดีนั้นหมายความว่ามันจะต้อง
ยังไงเอ่ยมีคุณภาพตามถ้าเป็นระบบราชการก็ตามที่อย.เขากำหนดไว้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณภาพตามที่หน่วยราชการเขาอาจจะมีเกณฑ์ว่าแค่ไหนคือมีคุณภาพอันนั้นคือหมายความว่าดีนะครับเช่นเอามาใช้แล้วมันไม่เสียมันไม่เป็นโรคเป็นภัยกับคนที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือคล้ายๆอย่างนั้นดังนั้นดีในความหมายจึงไม่ใช่แพงแต่มีคุณภาพตามเกณฑ์ราชการกันแล้วกันเนาะเพราะเราต้องยึดราชการเป็นหลักเนาะพอราชการก็มีใบรับรองคุณภาพปั๊บของชิ้นนี้เรามาซื้อมาทำมาเกาะมารับจ้างทำของอันนี้ก็อยู่ในความหมายของข้อนี้ละ589คือดีแต่ดีไม่จำเป็นต้องแพงจริงไหมครับถ้าใครมองว่าแพงแล้วดีคนนั้นคงถูกสอนมาผิดแล้วล่ะเพราะของดีมันไม่แพงก็เยอะแยะของแพงกับไม่จำเป็นนะฮะอันนี้เราต้องปรับวิธีคิดใหม่นะครับนักศึกษานะฮะอย่างเช่นอะไรนะครับของแบรนด์เนมไม่จำเป็นเลยนะฮะบอกว่าของแบรนด์เนมคือมันแพงเพราะว่าเราไปคิดว่ามันเป็นของดีซึ่งจริงๆก็เหมือนกับของทั่วไปนั่นเองนะครับอย่างปากกาเนี่ยนะครับเราก็ซื้อปากกาทั่วๆไปนะยี่ห้ออะไรตอนนี้ลืมไปแล้วไม่รู้ยี่ห้อเดี๋ยวซ้ำไปเนาะหยิบด้ามรุ่นด้ามนี้มาใส่แล้วก็มาเขียนหมดก็ทิ้งมาซื้อใหม่เออนี่แหละเป็นชีวิตที่ดีมากนะโดยความเห็นส่วนตัวอาจารย์เนาะนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นดีตรงนี้นักศึกษาก็ตีความว่าดีอย่างมีคุณภาพเมื่อเรามานำมาทำการจ้างทำของมันน่าจะไม่เสียแต่สมมติเราเอามาทำแล้วมันเสียล่ะทำยังไงเอ่ยเราเรียกว่าชำรุดบกพร่องนะครับถ้าเรานำของนั้นมาทำการว่าจ้างตามที่ก็จ้างเราเช่นก่อสร้างผู้รับจ้างเอาของมาทำให้เราและเป็นการประกอบในการสร้างบ้านเกิดของชิ้นนั้นชำรุดบกพร่องอันนี้กฎหมาย595เขียนไว้นักศึกษาดูเลยถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระความรับผิดของผู้รับจ้างในการบกพร่องให้ใช้กฎหมายซื้อขายโดยอนุโลมนักศึกษาจดนิดนึง595เอามาตราเดียวไปโยงกับมาตรา472ใครเรียนซื้อขายแล้วก็จะไม่ยากลองกลับไปดูซื้อขายมาตรา472มาตรานี้บอกว่าถ้าทรัพย์ซึ่งซื้อขายเนี่ยชำรุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้ตามปกตินะครับหรือโดยสัญญาก็ตามผู้ขายต้องรับผิดอันนี้แหละมาใช้กับวิชาเราด้วยผู้ว่าจ้างก็ต้องรับผิดถ้าสิ่งที่ผู้ว่าจ้างเอามาประกอบในการทำการให้กับผู้รับจ้างที่เรียกว่าสัมภาระเกิดดำเนินการไปแล้วเกิดมันบกพร่องอันนี้ผู้รับจ้างทำของก็เปรียบเสมือนผู้ขายยังต้องรับผิดในการซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าชิ้นนั้นอะไรทำนองนี้แหละสัมภาระชิ้นนั้นให้มันมีคุณภาพนี่คือหน้าที่ของผู้รับจ้างเมื่อคุณต้องหาของที่ดีแล้วมันชำรุดอย่างนี้ผู้รับจ้างก็มีความผิดตาม472นะฮะซึ่งกฎหมายซื้อขายก็คือผู้ขายก็คือเปรียบเสมือนผู้รับจ้างนั่นเองที่ยังต้องรับผิดอยู่ยกตัวอย่างเช่นในบ้านเนี่ยเดินสายไฟไว้เกิดเดินสายไฟเสร็จปั๊บเราเอาไฟเข้าไปในบ้านมันช็อตอย่างนี้ต้องเปลี่ยนสายไฟ 50,000 บาทอันเนี้ยนักศึกษาต้องตอบเลยอ๋อผู้รับจ้างต้องเป็นคนรับผิดชอบเปลี่ยนสายไฟที่มันชำรุด 50,000 บาทตาม472นะฮะซึ่งโยงกับ595นะจบไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าใครเรียนซื้อขายแล้วก็คงไม่ยากอะไรเพราะกำลังเรียนอยู่เหมือนกันเนาะมันจะโยงกับซื้อขาย472นะครับคราวนี้ประเด็นต่อไปก็คือถ้าของที่กำลังจ้างทำของอยู่เนี่ยเกิดพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนที่จะมีการส่งมอบล่ะอันเนี้ยมันก็จะโยงกับ603นะครับซึ่งถ้าใครฟังดีๆ3มาตรานี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันอย่างสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรานี้ก็บอกว่าถ้าผู้รับจ้างเป็นคนจัดหาสัมภาระนะครับแล้วการที่จ้างนั้นพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนส่งมอบความวินาศนั้นตกเป็นภัพแก่ผู้รับจ้างเอาง่ายๆแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นเกิดเขาทำการก่อสร้างเคยดูข่าวใช่ไหมครับสร้างตึกสร้างสะพานสร้างอะไรกันไม่รู้แล้วมันพังกำลังก่อสร้างอยู่แล้วมันพังลงมาทั้งอันเลยนี่แหละข้อนี้เลย603นักศึกษาก็ต้องตอบเลยนะครับมันพังเนี่ยเพราะว่าผู้รับจ้างเป็นคนจัดทางสัมภาระแล้วการที่มันพังลงมาเนี่ยวินาศความวินาศเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดของผู้ว่าจ้างนะตรงเนี้ยความวินาศตกเป็นพับเลยกับผู้รับจ้างแล้ววรรค2บอกว่าสินจ้างไม่ต้องใช้common sense เลยไม่ต้องเรียนก็น่าจะรู้เราไปจ้างเขาสร้างอะไรของชิ้นนึงเขาทำแล้วมันพังหมดทั้งชิ้นเลยแล้วคุณจะไปจ่ายเงินเขาทำไมล่ะจริงไหมฮะเราก็คิดแบบง่ายๆก่อนแต่นักศึกษาก็ไปจำตัวบทสักนิดนึงคือ603
ใช่ไหมครับแม้แต่เงินงวดที่เอาไปแล้วก็ต้องเอาคืนด้วยเพราะตัวบทบอกว่าสินจ้างไม่ต้องใช้เจ๋งไหมเนี่ยข้อสอบก็เคยออกที่ผมพูดเนี่ยสามารถตาเนี่ยแหละมันก็จะโยงกันแบบนี้แหละนะแต่ว่าข้อสอบบางข้อเนี่ยบางทีนักศึกษาบางคนมองไม่ค่อยเป็นนั่นเองผมว่ามองยากกว่าอย่างจ้างแรงงานนะมองง่ายกว่าด้วยซ้ำไปเวลาเราดูโจทย์นะอย่างจ้างทำของเนี่ยบางทีโจทย์จ้างทำของนักศึกษาจำนวนมากอาจจะตอบได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรด้วยเหตุผลก็คือโดยส่วนตัวอาจารย์เข้าใจว่าอาจจะมองเนื้อหาสาระของวิชาจ้างทำของเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกับจ้างแรงงานหรือเช่าทรัพย์มันก็เลยเวลาดูโจทย์มันก็เลยอาจจะมองไม่ออกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะไปโยงกับมาตราไหนน้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับกันนี้ข้อสอบเก่าๆก็จะมีบ้างลองไปดูสำหรับคนที่อาจจะไม่เก่งในการดูข้อที่จริงของโจทย์นะครับในแต่ละเรื่องคือนักศึกษาบางคนอาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับวิธีการดูชีวิตจริงเนี่ยถ้าใครดูชีวิตจริงเก่งแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็มาโยงกับกฎหมายคนนั้นจะมองโจทย์ข้อนั้นได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับมันจะนึกถึงนะฮะกฎหมายแล้วก็ว่ารู้จะรู้ว่าจะตอบยังไงนะครับส่วนคนที่ตอบไม่ถูกน่าจะมองลักษณะของโจทย์เรื่องนั้นๆอาจจะได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยทำให้มองคำตอบไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเลยรู้สึกว่าอย่างนั้นเนาะอันต่อไปอันที่ฝากไปนิดนึงเปรียบเทียบจะคล้ายๆกันนะครับอันที่ฝากก็คือผู้ว่าจ้างก็คล้ายๆกันลองไปดูเวลาน้อยละไม่ใช่อะไร590 591กับ604นะครับเปรียบเทียบก็คล้ายๆกันผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างดูและจำให้ได้ถ้าอาจารย์ถามว่าเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรตามกฎหมายนักศึกษาก็อธิบายตามนี้ตามสมควรนะครับสามมาตราแล้วมีตัวอย่างสักนิดนึงประกอบด้วยก็จะดูน่ารักมากนะฮะเพราะนักศึกษาคนไม่น่ารักเลย เขียนอะไรก็ไม่รู้2 บรรทัดจบเนี่ยไม่น่ารักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะเขียนเนี่ยก็ต้องทำไมครับ1จำตัวบทได้2ต้องอ่านหนังสือเยอะใช่ไหมคำว่าอธิบายเยอะในความหมายของอาจารย์คือถ้าคุณไม่อ่านเนี่ยคุณจะเขียนออกมาไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้จะเขียนอะไรแต่คนที่อ่านหนังสือเยอะต่างหากถึงจะเขียนได้นะฮะบางคนต้องไม่เข้าใจนึกว่าอาจารย์แซวไอ้ที่แซวคือเหตุผลคือว่ากำลังจะบอกว่าคนอ่านหนังสือน้อยนั่นเองคุณเลยเขียนไม่ได้นะฮะบางคนบอกตัวบทก็เอาแต่ตัวบทก็ไม่จริงนะฮะตัวบทไม่ได้เป็นอะไรที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จมันจะต้องเป็นความเข้าใจด้วยแล้วก็หยิบมาพูดมาเล่าสู่กันฟังได้นะฮะอ่ะโอเคนะครับนี่คือสัมภาระดูให้ดีทั้งสองกรณีนะครับว่ามีหน้าที่อะไรนะครับประเด็นต่อไปนะครับเดี๋ยวเทอมนี้ต้องขออนุญาตเลือกไม่สอนบทเพราะเวลาไม่ทันเนาะเอาที่มันเด่นๆแล้วกันเอากำหนดเวลาส่งมอบนะครับในกฎหมายจ้างทำของเนี่ยจะต้องมีกำหนดเวลาในการส่งมอบงานไหมหรือไม่มีกำหนดเวลาในการส่งมอบงานได้ไหมถ้าเทียบกับจ้างแรงงานนะครับเพราะตะกี้นี้เราพูดเมื่อต้นชั่วโมงเนาะจ้างแรงงานอาจจะมีกำหนดเวลากับไม่มีกำหนดเวลาแล้วเป็นช่างทำของเนี่ยมีกำหนดเวลากับไม่มีกำหนดเวลาได้ไหมเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยนะครับช่างทำของเนี่ยนะครับไม่มีกำหนดเวลาเป็นไปไม่ได้นี่ก็อีกถ้าใครเข้าใจชีวิตจริงก็จะรู้โดยไม่ต้องเรียนหนังสือเลยข้อนี้เพราะช่างทำของเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายสินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานที่เราตกลงกันดังนั้นงานเนี่ยจะต้องมีกำหนดเสร็จเช่นเราไปจ้างเขาตัดเสื้อผู้หญิง1 เดือนใช่ไหมให้วันที่1วันที่30เสร็จไปเสร็จปีหน้าได้ไหมเนี่ยไม่เคยเจอนะฮะตัดเสื้อนี่ครึ่งปีเสร็จไม่เคยเจอนะฮะใช่ไหมมันก็ต้องมีกำหนดเสร็จใช่ป่ะบอกเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีกำหนดเวลาได้ไหมเอาชาติหน้าตอนบ่ายๆมีด้วยเหรอไม่มีฮะช่างทำของไม่มีครับต้องเอาชาตินี้ต้องเอาเวลาที่ชัดเจนเมื่อไหร่จริงไหมดังนั้นช่างทำของสรุปง่ายๆต้องมีกำหนดเวลาคราวนี้ตัวบทอยู่ตรงไหนเอาตรงนี้มีหลักกับข้อยกเว้นหลักก็คือ596ข้อยกเว้นคือ597กับ591เนี่ยข้อสอบก็เคยออกก็ถามแบบนี้แหละทั้งเป็นตุ๊กตาบ้างเป็นความจำบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือข้อสอบคนที่บางทีก็ถามเป็นความเข้าใจด้วยก็มีก็คือตามหลักที่เราเรียนเนี่ยมันว่ายังไงนักศึกษาจำได้ไหมช่วยอธิบายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อสอบนิติมันก็มีบ้างเป็นบางวิชาเป็นบางข้อนี่ก็เหมือนกันเคยถามแบบนี้เป็นตุ๊กตาก็มีเป็นความจำก็มีเป็นความเข้าใจอ่ะอย่าเรียกว่าความจำเลยนะฮะเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจก็เขียนไม่ค่อยรู้เรื่องอีกอ่ะเพราะฉะนั้นคุณเขียนเลยว่าในกฎหมายจ้างทำของหลักการคือ596อันนั้นสาเปิดดูเลยนะฮะเห็นไหม596เขาก็บอกเลยใช่ไหมว่ายังไงจะต้องส่งมอบตามที่กำหนดในสัญญาหรือถ้าสัญญาไม่ได้กำหนดก็เมื่อล่วงเวลาแก่เหตุเมื่อล่วงพ้นเวลาอันควรแก่เหตุ
อย่างเช่นที่อาจารย์บอกนะครับเอาผ้าไปตัดชุดผู้หญิงเนี่ยเดือนนึงก็น่าจะเสร็จแล้วนี่แหละเวลาอันควรก็คือ1เดือนนี่คือกำหนดเวลาซึ่งในตัวบท596ก็อาจจะเขียนไว้เป็น2กรณี1โดยสัญญา2ในเวลาอันควรนี่คือต้องส่งในกำหนดเวลาตามนี้คราวนี้ถ้าไม่ส่งจะเกิดอะไรขึ้นกฎหมายลงโทษยังไงนักศึกษาก็ดูเลย596ตอนท้ายกฎหมายลงโทษเป็น2อย่างก็คือ1ลดสินจ้างหรือ2บอกเลิกสัญญาเลยก็ได้ลองดูให้เข้าใจว่ามันต่างกันยังไงระหว่างลดสินจ้างกับเลิกสัญญาได้เลยอันนี้สำคัญนะครับหลายคนอธิบายไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเช่นเราจ้างเขาสร้างบ้านเนี่ยเสร็จช้าไป2เดือนนะครับอันนี้ขอเลิกสัญญาได้ไหมมันน่าจะไม่ได้เนาะเพราะเราจ้างเขาสร้างบ้านมันเสร็จช้าไป2เดือนก็ได้ใช้ของช้าไป2เดือนเท่านั้นเองอันนี้อาจจะปรับให้เขาจ่ายเป็นค่าเสียหายเราเรียกว่าอะไรครับลดสินจ้างนะฮะนักศึกษาจะบอกว่าให้จ่ายค่าเสียหายผมไม่ให้นะเพราะตัวบทไม่ได้เขียนเขาเขียนไว้ให้ลดสินจ้างก็คือเป็นค่าเสียหายโดยเฉลี่ย2เดือนคุณเสียหายยังไงก็ว่ามาดังนั้นถ้าส่งไม่ทันกำหนดเวลาก็ให้ลดสินจ้างลงแต่ประเด็นที่2เนี่ยบางคนไม่เข้าใจทำไมถึงเลิกสัญญาได้ตรงนี้ต้องสาระสำคัญอยู่ที่เวลาจึงจะเลิกสัญญาได้นะครับเช่นเขาต้องใช้วันนี้แต่คุณทำไม่ทันวันนี้คุณทำเสร็จช้าไป2วันเขาก็ใช้ไม่ได้แล้วอันนี้คือเลิกสัญญาได้อย่างเช่นคุยรับปริญญานะครับธรรมศาสตร์เพิ่งรับไปเมื่อวานเห็นไหมรามคำแหงก็จะรับมีนาเราไปจ้างเขาตัดชุดคุยจะรับวันที่1ไอ้คนตัดคุยตัดไม่เสร็จมาเสร็จวันที่5เอาไหมเอาไปทำไมเรารับไปแล้วเข้าใจหรือเปล่าดังนั้นอันนี้เราขอเลิกสัญญาได้เพราะสาระสำคัญอยู่ที่เวลาใช่ไหมครับนี่คือหลักนะครับในเรื่องของการส่งมอบคราวนี้มันมีข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นก็คือยังไงนะครับข้อยกเว้นคือ597กับ591อันนี้ก็ง่ายๆพออ่านปั๊บเดี๋ยวไม่ยากหรอกน่าจะรู้เรื่องได้ไม่ลำบากเท่าไหร่ลองไปดูเล่นๆเนาะ597เขาบอกไว้ว่าถ้าเกิดเสร็จช้าแล้วคนว่าจ้างยังยอมรับมอบงานโดยที่ไม่อิดเอื้อนอย่างนี้ไม่ต้องรับผิดก็คือช้าแล้วแต่ว่าคนจ้างก็ไม่ว่าอะไรภาษานิติเรียกว่าไม่อิดเอื้อนอันนี้ไม่ต้องรับผิดนะถึงแม้จะช้าแต่นักศึกษาต้องยก596อธิบายก่อนนะแล้วค่อยยก597นะครับว่าอ๋อมันช้าไม่ผิดก็ไม่ต้องรับผิดก็มีเหมือนกันนะก็คือผู้ว่าจ้างเข้าใจดีไงก็ไม่ต่อว่าเขาก็ไม่คิดมากเขาก็หยวนเขาก็ยอมรับได้นะฮะยังชมว่าทำดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่อิดเอื้อนอย่างนี้ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิดถึงแม้จะชักช้าไม่ทันเวลานะครับนักศึกษาก็ตอบไปตามนี้ง่ายๆอีกอันนึงคือ591นะครับ591ก็เขียนไว้ง่ายๆก็คือถ้าความชักช้าเกิดขึ้นเพราะสัมภาระเพราะคำสั่งของผู้ว่าจ้างอันนี้มันก็ไม่ต้องรับผิดเช่นกันนะครับความยากของการเขียนก็คือนักศึกษาจำให้ได้ทั้ง3มาตรานี้แล้วเขียนอย่างสอดคล้องกันหลักการคืออะไรข้อยกเว้นคืออะไรแล้วอธิบายให้ดียกตัวอย่างประกอบด้วยจริงๆมันมีฎีกาแต่อาจารย์ยกมาอธิบายทีละข้อให้ฟังไม่ทันเวลาจะไม่พอนะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่านักศึกษาลองไปดูในหนังสือแต่ละอันที่เราคุยเนี่ยมันจะมีฎีกาประกอบด้วยนะครับไม่อิดเอื้อนอย่างเงี้ยเป็นยังไงชักช้าเป็นยังไงมันก็มีตัวอย่างอยู่ในหนังสือนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับประเด็นต่อมาก็คือความรับผิดเพื่อการชำรุดบกพร่องอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันในชีวิตจริงและการเรียนด้วยนะครับนั่นก็คือความรับผิดในเรื่องของการชำรุดบกพร่องเนี่ยก็คือหมายความว่าอยู่ที่มาตรา598หมายความว่าเวลาเราจ้างเขาทำของเนี่ยเมื่อเขาส่งมอบงานเราจะต้องตรวจตรางานที่เขาส่งมอบให้สมบูรณ์ว่าเรียบร้อยไหมถ้าไม่เรียบร้อยอย่าไปยอมรับนะครับถ้าเราไปยอมรับทั้งที่มันชำรุดบกพร่องอย่างนี้เราก็จะฟ้องร้องเขาไม่ได้นะครับดังตัวบทที่เขียนไว้ที่598ใครทำงานแล้วน่าจะรู้นะฮะโดยเฉพาะคนที่ทำงานแล้วต้องไปจ้างคนอื่นให้เขามาทำอะไรให้ทั้งราชการด้วยหรือเอกชนอย่างเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยพอทำเสร็จที่เขาต้องส่งให้กับทางราชการอย่างเงี้ยต้องตรวจรับดังนั้นเขาต้องตรวจอย่างละเอียดเลยว่าตรงไหนไม่เป็นไปตามตัวที่ว่าจ้างไหมถ้าตรงไหนที่ไม่เป็นไปตามว่าจ้างเราต้องท้วงติงทันทีไม่รับงานเพราะถ้ามันชำรุดแล้วเราไปรับงานนี่แหละมาตรานี้598เห็นไหมเอกชนก็เหมือนกันคุณจ้างเขาสร้างโกดังมา1โกดังจะเก็บสินค้าคุณก็ต้องตรวจสอบว่าโกดังสร้างเสร็จแล้วทุกอย่างเป็นไปตามสเปคไหม
ถ้าเป็นไปตามสเปคเราก็เซ็นรับมอบงานแต่ถ้างานนั้นไม่เรียบร้อยคุณไปเซ็นรับมอบงานโดนไล่ออกแน่เลยผมเชียร์ให้ไล่ออกเลยใช่ไหมยิ่งเป็นเอกชนเนี่ยคุณรับมอบได้ยังไงทั้งๆที่มันทำแล้วมันไม่สมบูรณ์แล้วคุณไปเซ็นรับมอบสงสัยไว้ก่อนเลยไอ้นี่คอร์รัปชันแล้วรับเงินหรือเปล่าเนี่ยราชการก็คล้ายกันเนี่ยเห็นไหมดังนั้นหลักการก็คือข้อนี้598เห็นไหมกฎหมายก็เขียนว่าถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบงานที่ทำทั้งชำรุดเนี่ยไม่ได้อิดเดื่อนโดยแสดงออกชัดหรือปริยายผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิดเขาพ้นผิดโดยกฎหมายเลยนะใช่ไหมฮะคราวนี้มันมีข้อยกเว้นเหมือนกันที่เราอาจจะฟ้องได้ก็คือถ้าความชำรุดนั้นไม่พึงพบได้ในขณะเมื่อรับมอบหรือผู้รับจ้างได้ปิดบังความนั้นเสียก็หมายความว่าเราไม่เห็นตอนรับมอบงานดูยังไงก็ไม่เห็นเพราะมันแอบปิดไว้อะไรทำนองเนี้ยมันก็เป็นเทคนิคในเชิงก่อสร้างบางทีก็ทำหลบปิดไม่ให้เราเห็นเราก็ไม่รู้อย่างนี้ก็อาจจะฟ้องได้เพราะเราไม่สามารถพึงพบเห็นได้ในขณะเมื่อตรวจรับมอบงานหรือมีการปิดบังนี่ก็เป็นข้อยกเว้นที่ฟ้องได้ถึงแม้เราจะเซ็นรับมอบแล้วแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายๆถ้าเราเป็นคนธรรมดาโดยทั่วไปนะครับคนเป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะเข้าใจเทคนิคมันเยอะเหลือเกินชีวิตปกปิดขี้โกงอ่ะเนาะแอบทำให้เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยนะฮะบางทีบางอย่างก็มองไม่เห็นนะตอนตรวจด้วยตานะแต่ไปเกิดตอนหลังจากนั้นสักเดือน2เดือนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะนะอ้างว่าผมมองไม่เห็นไม่สามารถตรวจพบได้ในขณะเมื่อรับมอบอันนี้ผมก็จะฟ้องให้ผู้รับจ้างทำของรับผิดชอบกลับมาซ่อมแซมอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้เกี่ยวกับชีวิตจริงที่สำคัญทีเดียวนะนะฮะอ่ะโอเคนะครับ598ต่อไปนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับจ้างทำช่วงได้ไหมครับถ้าจ้างทำของนะครับการจ้างทำของนี่จ้างทำของช่วงได้หรือไม่จริงๆอันนี้คนเป็นผู้ใหญ่แล้วทำงานแล้วน่าจะรู้เนาะอันนี้พวกเราเดียงไม่ทำงานก็เรียนนิดหนึ่งไม่ยากหรอกครับอันนี้สำคัญมากด้วยมาตรานี้607ในการจ้างทำของนี้สามารถจ้างช่วงได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแต่มันก็มีประเด็นนักศึกษาระวังตรงนี้นิดหนึ่งมันมีหลักอีกเหมือนกันหลักก็คือเราสามารถที่จะจ้างช่วงได้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้ทำอีกทอดหนึ่งนะครับนี่คือหลักนะครับของการจ้างทำของช่วงเนี่ยเราก็จำไว้ที่มาตรา607จดให้ดีหลักการก็คือเราจ้างคนอื่นทำต่อได้อีกช่วงหนึ่งเป็นการจ้างช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นบางส่วนของงานหรือทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่มันมีข้อยกเว้นตรงนี้ระวังให้ดีข้อยกเว้นก็คือถ้าสาระสำคัญอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างอันนี้จ้างช่วงไม่ได้นะครับนะฮะอย่างเช่นเราจ้างเขาทำกระทงดีไหมเนาะเราจะจัดงานลอยกระทงจ้างเขาทำ 1,000 กระทงนะครับไอคนรับจ้างมันทำไม่ทันมันเลยไปจ้างอีกคนนึงทำให้300กระทงอย่างนี้ได้ไหมเห็นไหมคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะได้นะฮะเพราะว่าเขาอาจจะทำไม่ทันก็ไปจ้างคนอื่นให้ทำแต่ว่าในทางกฎหมาย607เนี่ยนะครับในกรณีของการจ้างช่วงเนี่ยคนที่ไปจ้างช่วงยังต้องรับผิดชอบนะนะฮะผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดเพื่อความประพฤติหรือความผิดอย่างใดๆของผู้รับจ้างช่วงถึงแม้คุณจะทำได้ก็จริงนะครับถ้าเป็นการจ้างช่วงแต่คนที่เป็นผู้รับจ้างโดยตรงจะต้องรับผิดชอบถ้าคนที่รับจ้างช่วงทำออกมาแล้วไม่ถูกต้องมีการชำรุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามสเปคอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคนที่เป็นผู้รับจ้างหลักจะต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้รับจ้างช่วงด้วยนะครับแต่ถ้ามันเป็นสาระสำคัญอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างอันนี้จ้างช่วงไม่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างอะไรดีอ่ะเอาตัวอย่างอย่างเช่นเราจ้างดารามาเป็นเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ก็ไม่ค่อยไปด้วยนะฮะบางทีก็มาพูดในงานมาร้องเพลงมาโชว์ตัวนะฮะเอาใครดีล่ะเดี๋ยวโดนฟ้องอีกสมัยนี้โดนฟ้องง่ายเว้ยอย่าพูดดีกว่าเอากอไก่แล้วกันนะเอาดารากอไก่นะฮะพวกดาราตอนนี้ก็ทะเลาะกันวุ่นวายเดี๋ยวสีนู้นสีนี้โอ้ยวุ่นวายไปหมดเนี่ยผมนึกว่าสังคมตอนนี้แปลกๆอยู่เนาะนะฮะแล้วบางทีพูดน้อยหน่อยก็จะดีนะอย่างที่เขาบอกบางทีเราก็พูดมากก็ไม่ระวังก็มีปัญหาตามมาเยอะอย่าลืมนะอาจารย์เตือนแล้วด้วยความรักพวกเราอย่าไปซีโซเขียนอะไรในโซเชียลนะสมัยนี้มันปัญหามันเยอะไม่ใช่อะไรนะฮะไม่ใช่บอกแหมอาจารย์เป็นคนที่ไม่อะไรนะไม่เปิดกว้างเลยเหรอดูสิซีซัวเขียนตอนที่โดนฟ้องก็เป็นแถบนะเพราะฉะนั้นพยายามดูได้แต่อย่าเขียนอย่าแชร์นะฮะแต่ไม่แต่แชร์นี่ก็
อาจจะเรื่องนิดๆหน่อยๆกับเพื่อนฝูงก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าฝึกไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเราในยุคปัจจุบันนะฮะสังคมมันเปลี่ยนไปบางครั้งเราถูกชวนคุยไปกับเพื่อนบางทีมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจเราก็อยู่ในกระบวนการไปด้วยโดยไม่รู้ตัวอย่างเมื่อเช้าจะกินข้าวเนี่ยไม่อยากพูดเลยแต่ว่าอาจารย์อะไรมากมากเรื่องครับมันนะก็ไปกินข้าวพอเพลงชาติอาจารย์ก็ลุกขึ้นยืนใช่ไหมก็เหมือนกับที่ดูในข่าวอ่ะนี่ขนาดเป็นเด็กๆนะสาธิตเรานี่แหละกลุ่มเบลอเลยไม่ยอมลุกข้าชาก็ยืนมองตะแม่งตะแม่งอยู่เนี่ยจะไปทักก็ไม่กล้านะเขาพวกเยอะอาจารย์คนเดียวนะครับแต่งงนะนี่ขนาดอยู่หน้าโรงเรียนต้องบอกโรงเรียนแล้วว่าคุณครูคุณดูลูกศิษย์คุณหน่อยเดี๋ยวไปพูดแล้วเขาจะเชื่อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เห็นไหมฮะเพราะเราทำมาตั้งแต่นะครับปู่ย่าตายายตอนนี้เด็กๆก็เริ่มเห็นว่ามันยังไงก็นะไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่รับรู้ไม่ยอมรับสิทธิของเด็กๆเขาไม่ใช่นะแต่บางเรื่องมันอะไรควรทำก็ทำนะครับถ้าจะไม่ทำก็มาคุยกันซิว่าทำไมถึงจะไม่ทำนะครับบางทีมันก็เลยเกิดความกดดันระหว่างคนเห็นด้วยกับคนไม่เห็นด้วยเนาะอาจารย์ก็เลยก็คงแค่ได้แค่ยืนดูเฉยๆก็ไม่กล้าไปทักทายเขาเหมือนกันนะฮะเพราะก็เป็นปากเป็นเสียงกันโอเคนะครับด้วยความเป็นห่วงพวกเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นนิดนึงช่วงนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้นักศึกษาก็ไปดูมาตรา607ก็ถือว่าสำคัญนะครับเอาละคราวนี้พอพูดเสร็จอาจารย์กระโดดข้ามไปเลยนะครับหน้าที่ผู้ว่าจ้างนะครับอันนี้ก็จะเร็วหน่อยเพราะไม่ค่อยมีอะไรฮะข้อนี้บอกแล้วว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผู้รับจ้างนะครับก็หน้าที่ของผู้ว่าจ้างก็คือจ่ายสินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนะครับตาม587นะครับก็คือผู้ว่าจ้างก็ต้องจ่ายสินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้นนะครับแล้วไปโยง602นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เน้นในการสอบอะไรนักหนาตรงนี้มันก็เป็นหลักการธรรมดาในเรื่องสัญญาต่างตอบแทนนะครับซึ่งมาตรา602ก็บอกว่านะครับสินจ้างพึงใช้เมื่อรับมอบการที่ทำถ้าไม่ได้แบ่งเป็นงวดนะครับแต่ถ้าการทำนั้นกำหนดเป็นส่วนและระบุจำนวนสินจ้างไว้เป็นส่วนๆท่านว่าให้ใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนนั้นๆไปก็พูดง่ายๆก็แบ่งเป็นส่วนๆก็ได้แล้วแต่จะเขียนยังไงก็สุดแท้แต่ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจะตกลงกันเองเพราะฉะนั้นอันนี้มาตรานี้ก็อย่างงนะไม่มีอะไรหรอกก็คือ1ถ้ามันไม่ได้มากมายปั๊บก็จ่ายเมื่อตอนส่งงานก็ได้หรือถ้ามันมีจำนวนค่าสินจ้างสูงก็อาจจะแบ่งเป็นส่วนๆตามระยะเวลาที่กำหนดกันเองระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างแค่นั้นเองครับมาตรานี้ไม่มีอะไรประเด็นนี้ไม่มีอะไรนะเอาละเอามาถึงเรื่องสุดท้ายครับนะครับก็คือการสิ้นสุดของสัญญาจ้างมีแค่2มาตราเองแล้วจบละนะครับก็คือการระงับแผงสัญญาจ้างทำของมันก็จะไปที่2มาตราสุดท้ายก็คือ605กับ606แค่นั้นแหละนะครับแต่นักศึกษาสังเกตนะครับวันสุดท้ายคือชั่วโมงนี้อาจารย์ไม่ได้สอนหมดนะครับด้วยเหตุผลของเวลามันจะได้พอดีหมดตรงนี้พอดีไม่งั้นจะค้างอยู่เล็กน้อยซึ่งมันจะนิดเดียวมันก็น้อยไปนะครับอาจารย์ก็เลยอาจจะไม่ได้สอนหมดแต่ว่าก็เป็นข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในแต่ละเทอมนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพูดกันแบบง่ายๆก็คือเราก็เน้นเฉพาะที่เราคุยกันที่อาจารย์พูดในการสอนเท่านั้นเองอะไรที่ไม่ได้พูดก็ฝากให้อ่านแต่จะไม่ได้เน้นมากแต่ว่าไม่สำคัญนะมีหลายสองสามมาตราที่ไม่ได้พูดแต่กี้นี้ก็น่าสนใจอยู่วิธีดูว่าสำคัญไม่สำคัญคือดูอย่างนี้นักศึกษาลองอ่านทั้งหมดในหนังสือไปเรื่อยๆนี่แหละตรงไหนดีกามีประกอบในแต่ละมาตราตรงมาตราไหนมีตัวอย่างดีกาพอสมควรอันนี้ถือว่าสำคัญสำหรับประโยชน์ที่นักศึกษาอาจจะไปเจอในวันข้างหน้าไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับการสอบนะแต่ว่าฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสอนแต่ละเทอมแต่ละวิชามันอยู่ที่เทคนิคการสอนบางครั้งเวลามันจะต้องจบตรงนี้พอดีเราก็อาจจะบีบให้มันสั้นลงอะไรทำนองนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนในหนังสือนั้นถือว่าน่าสนใจหมดให้นักศึกษาลองอ่านผ่านตาทั้งหมดสักรอบหนึ่งวิธีสังเกตก็คือถ้ามีฎีกาประกอบอันนั้นถือว่าน่าสนใจนะครับถ้ามีฎีกาประกอบส่วนในห้องเรียนถ้าอาจารย์พูดตรงไหนก็คือตรงนั้นก็ถือว่าเน้นในการเรียนและการสอบนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะเวลาแต่ละเทอมมันจะไม่เท่ากันนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายอ้าวอันสุดท้ายครับ2มาตราสุดท้ายก็คือ605กับ606ก็จดไว้แค่นี้แหละว่าการสิ้นสุดสัญญาจ้างมี2มาตรา ที่เขียนไว้เอาเรามาดูที่605ด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับ
มาตรานี้น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าการที่จ้างทำนั้นยังไม่เสร็จนะครับผู้ว่าจ้างอาจจะขอเลิกสัญญาได้แต่ต้องเสียค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นข้อนี้แปลกนิดนึงโดยสัญญาโดยทั่วไปนั้นถ้าสัญญายังไม่สิ้นสุดลงเราจะเลิกสัญญาก่อนไม่ได้ข้อนี้ระวังนิดนึงในเชิงเรียนและในเชิงชีวิตจริงด้วยนะครับเป็นสัญญาจ้างทำของที่แปลกนิดนึงนะครับไม่เหมือนหลักทั่วไปก็คือว่าในสัญญาจ้างทำของเนี่ยมาตรานี้ก็บอกว่าถ้างานยังไม่เสร็จผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ขอเลิกสัญญาได้แต่ถ้าเป็นสัญญาโดยทั่วไปนี่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณไปขอเลิกสัญญาคุณผิดสัญญาไงใช่ไหมแต่ข้อนี้ก็ถือว่าทำได้แต่ไม่ใช่ว่าทำยังไงก็ได้ลองพิจารณาดูยกตัวอย่างดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายขึ้นสมมติเราไปจ้างเขาสร้างบ้าน1ปีเสร็จมกราถึงธันวาก็ทำไป6เดือนแล้วครึ่งนึงแล้วเจ้าของบ้านเกิดเจอปัญหาโควิด19ไม่มีเงินเราให้เขาสร้างต่อจนเสร็จเราไม่มีเงินจ่ายอันนี้ขอเลิกเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้เลยเรายังพอมีเงินไปเคลียร์หนี้กับเขาได้นี่คือเหตุผลของกฎหมายข้อนี้นะครับดังนั้นก็เหตุผลของเขาก็คือผู้ว่าจ้างถ้าคิดว่า1ไม่มีประโยชน์หรือไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อไปได้กฎหมายเปิดช่องให้บอกเลิกสัญญาได้แต่ที่สำคัญก็คือประโยคหลังการที่คุณจะขอบอกเลิกนั้นทำได้ก็จริงแต่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาเราเรียกว่าค่าสินใหม่ทดแทนนะครับอย่างเช่นบ้านราคา5ล้านเขาทำไปแล้วครึ่งนึงเขาก็มีการซื้อของมาลงไปแล้วมีการก่อสร้างแล้วส่วนนึงแต่คุณไปเลิกสัญญากับเขาดังนั้นราคาก่อสร้าง5ล้านคุณก็ต้องดูก่อนว่าเขาทำการก่อสร้างไปแล้วกี่มากน้อยคุณก็จ่ายให้เขาไปอาจจะบวกกับสิ่งที่เขาขาดโอกาสในการทำงานจนเสร็จอีกจำนวนหนึ่งเราเรียกว่าค่าสินใหม่ทดแทนแต่ไม่ใช่จำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดนะนักศึกษาบางคนเนี่ยในห้องเนี่ยมีไหมเชื่อเลยว่าเป็นเด็กบอกว่าจ่ายเงินที่ทำสัญญาไว้แล้วก็เลิกสัญญาได้อย่างนี้ไปเลิกทำไมแล้ว เข้าใจป่ะใช่ไหมคือนักศึกษาบางคนที่เป็นเด็กแน่ๆเลยเขียนอย่างเงี้ยนะครับคือการที่เราจะเลิกสัญญากับเขาคือเรามีปัญหาแล้วเราไม่ต้องจ่ายเงินครบ 100%ถ้าจ่ายครบ 100% เป็นเรื่องสัญญาทำไมเล่าโถเอ้ยคิดง่ายๆเนี่ยนักศึกษาบางคนก็อาจจะไม่ค่อยกล้าคิดเพราะเป็นเด็กไงก็เลยคิดแบบตัวเองคิดก็เลยนึกว่าตัวเองถูกตกอีกอ้าวใช่ไหมคือการเลิกสัญญากับเขาเนี่ยแสดงว่าเรามีปัญหาหรือคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็ขอเลิกแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องจ่ายเงินเขาเต็ม 100% ตามที่ตกลงในสัญญาถ้าเราจ่ายเต็ม 100% เป็นเรื่องสัญญาทำไมเราก็รอให้มันเสร็จแล้วค่อยจ่ายก็ได้จริงไหมดังนั้นการเลิกก่อนเราจ่ายเป็นค่าเสียหายเราเรียกอะไรค่าเสียหายภาษากฎหมายเรียกว่าค่าสินใหม่ทดแทนแต่ถ้าเป็นถ้าฉลาดอย่าไปเขียนยอดเงินเขียนตามตัวบทนี่แหละบอกว่าจ่ายค่าเสียหายเรียกว่าค่าสินใหม่ทดแทนเวลาสอบปริญญาตรีเขียนแค่นี้พอแล้วก็ถือว่าถูกแล้วนะไม่ต้องไปบอกว่ากี่ตังค์ทั้งหมดหรือกี่ส่วนนักศึกษาอาจจะเดี๋ยวไปเขียนผิดแล้ววุ่นวายอย่าเขียนดีกว่าเขียนบอกว่ากฎหมายเปิดช่องให้เลิกได้แต่เป็นการบอกเลิกที่ไม่ได้ไปทำให้ทางผู้รับจ้างเขาเสียหายเราต้องชดเชยให้เขาเรียกว่าค่าสินใหม่ทดแทนก็คือส่วนกำไรที่เขาควรได้พูดง่ายๆก็คืออย่างนั้นนะให้คอนเซ็ปต์นิดนึงแล้วก็ค่าเสียหายที่เขาไม่ได้ทำงานต่อจนจบซึ่งในทางธุรกิจการค้าเขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องได้นะแต่ว่าไม่ต้องลึกซึ้งมากเราเอาแค่นี้พอนะครับว่ามีสิทธิ์เลิกสัญญาได้ซึ่งสัญญาโดยทั่วไปนั้นเลิกไม่ได้นะครับส่วนข้อสุดท้ายอันนี้ก็จะสำคัญน้อยกว่า605 606นะครับนั่นก็คือถ้าสัญญาจ้างทำของเนี่ยนะครับตัวผู้รับจ้างตายหรือตกเป็นผู้ไม่สามารถทำการงั้นต่อไปได้ตรงนี้สัญญาสิ้นสุดลงอันนี้ก็จริงๆก็คอมมอนเซนส์นะยกตัวอย่างเช่นเราจ้างดารามาเล่นละครเป็นซีรีส์100ตอนนะครับเราก็ดูหนังซีรีส์กันเยอะนะอาจจะเป็นหลายสิบตอนหรือเป็นร้อยตอนสมมติเราร้อยตอนดาราคนนี้เล่นไป50ตอนเองแล้วตกม้าพิการคุณจะก็เล่นหนังต่อได้ไหมเนี่ยแล้วบอกว่ายังไม่ครบร้อยตอนเพิ่งเล่นไป50ตอนอันนี้สัญญานี้ก็ต้องถือว่าสิ้นสุดลงหรืออาจจะตายเลยก็เป็นอีกเคสหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเคยดูข่าวไหมเป็นดาราฝรั่งตกม้าแล้วไงเนี่ยก็กลายเป็นคนพิการไปนะครับแล้วคุณเล่นหนังอยู่ปกติคุณขี่ม้าแล้วคุณอยู่ดีทุนตกมาพิการแล้วคุณจะมาขี่ม้าในการเล่นหนังก็ไม่ได้แล้วแล้วคุณจะเล่นยังไงต่ออันนี้ก็ต้องถือว่าสัญญาจ้างนั้นต้องสิ้นสุดได้เพียงแต่กฎหมายเขียนต่อไปว่าไอ้50ตอนแรกที่คุณเล่นถ้าเกิดสามารถนำไปใช้ได้เอาไปขายได้นะครับ
เอาไปออกอากาศได้มีเงินเข้ามาอย่างนี้ก็ต้องแบ่งสินจ้างให้ตามส่วนแก่ผู้รับจ้างคนนั้นด้วยดังนั้นการเล่นละครถือว่าเป็นการรับจ้างทำของด้วยเช่นกันเห็นไหมแต่ข้อนี้จะออกน้อย606ถ้าเราเทียบข้อสอบเก่าๆนะ605จะออกมากกว่า606แต่ว่าเราก็เรียนไว้ว่าในกฎหมายจ้างทำของมี2มาตรานี้เท่านั้นที่เป็นเรื่องของการระงับสิ้นไปของสัญญาจ้างทำของนะครับโอเคนะฮะอาจารย์ก็อาจจะเร่งนิดนึงก็โทษทีเพราะว่าต้องการให้จบพอดีในวันนี้เราจะได้หมดไปเลยนะครับดังนั้นข้อสอบเนี่ยในส่วนสุดท้ายของเราก็เป็นไปตามที่อาจารย์บอกนะครับในข้อ3จะเป็นกขนะครับในเรื่องข้อกก็เป็นจ้างแรงงานตามที่บอกไปเนาะในเรื่องจ้างแรงงานก็จริงๆเนี่ยเนื้อหามันก็วนไปวนมาอยู่ในข้อสอบเก่าๆเนื่องจากตัวบทมันไม่ได้เยอะมากนะครับนักศึกษาลองไปดูข้อสอบเก่าประกอบด้วยก็จะช่วยได้นะครับมันจะไม่ใช่ว่าจะออกแบบเก่านะฮะหมายถึงว่ามันก็เป็นแนวที่อาจจะทำให้พอคุ้นๆกับหน้าตาของคำถามถ้าเราไปเจอถ้าเราเคยอ่านข้อสอบเก่าๆเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อถ้ามันออกมาแบบนี้มันจะตอบอย่างนี้เราไปเจอข้อสอบจริงๆเราก็อาจจะนะนึกออกไม่ยากนะครับนะฮะแล้วส่วนข้อ3ข้อไข่ก็จะเป็นจ้างทำของอย่างที่เราบอกกันนี่แหละจ้างแรงงานกอไก่แล้วจ้างทำของก็ขอไข่นะครับส่วนข้อ2ก็กขบอกไปแล้วใช่ไหมดังนั้นข้อสอบวิชานี้มันก็ดูแปลกๆนิดนึงเหมือนกับ5ข้อแต่มันเป็นข้อย่อยซะ4ข้อคือข้อ2กับข้อ3นะครับโดยเฉลี่ยแล้วสอบผ่านก็คือได้ครึ่งนึงแต่ต้องครึ่งนึงที่ตอบพอใช้ได้นะบางคนครึ่งนึงตอบเขียนไม่ดีเลยอันนั้นอาจจะตกนะครึ่งนึงในความหมายของอาจารย์คือว่ามัน3ข้อไงมันก็50คะแนนได้ดีด็อกไงใช่ไหมแต่ถ้าจะให้ได้ C เนี่ยประมาณต้อง2ข้อขึ้นไปนะครับ2ข้อขึ้นไปบางทีถ้าไม่ดีก็ไม่เขียนไม่ดีก็อาจจะได้แค่ดีบวกนะครับคือคะแนนมันก็จะต้องลดหลั่นไปตามสภาพการเขียนก็คือ1การอ้างตัวบทนะครับแล้วก็2การอธิบายตัวบทกับโจทย์ว่านักศึกษาอธิบายได้ดีไหมนะครับแล้วถ้าตอบถูกอย่างเงี้ยเราถึงจะถือว่าข้อนั้นเราได้คะแนนค่อนข้างดีอย่างข้อ1 25นักศึกษาอย่าไปตีความว่าต้องได้25นะครับบางคนอาจจะได้18ได้20ได้22อะไรอย่างเงี้ยนะคนที่ตอบได้25มันจะดีสักกี่คนเชียวที่ได้ 100% มันไม่ใช่นะฮะเราจะได้ประมาณอย่างเงี้ยนะฮะ18 20 22อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนครึ่งข้อ12คะแนนก็อาจจะได้8มั่ง10มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจารย์ใจดีก็หยวนๆไปเอาข้อนี้ให้12ไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นักศึกษาอย่าไปตีความว่าตัวเองต้องได้เต็มเราก็จะคาดการผิดพลาดได้นะครับให้อาจารย์เป็นคนดูให้กันละกันนะแต่หลักการก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับต้องเขียนตัวบทมาก่อนอธิบายโจทย์ให้เข้ากับตัวกฎหมายที่เรายกมาว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแล้วสุดท้ายก็สรุปสักนิดนึงว่าตามโจทย์ข้อนี้มันผิดหรือมันถูกเพราะอะไรเขียนให้มันชัดๆว่าผิดและถูกเพราะมาตราไหนได้จะดีมากเพราะนักศึกษาบางคนไม่ยอมเขียนอ่านไปอ่านมาอาจารย์ยังไม่รู้ว่าคุณตอบอะไรกันแน่นะเพราะบางคนเขียนไม่เก่งนะก็เลยอาจารย์อ่านแล้วก็งงๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีเวลาสรุปเขียนให้มันชัดๆได้ไหมว่าโจทย์ข้อนี้เราตอบเพราะอะไรและมาตราไหนถ้าทำได้เขียนและเป็นการฝึกด้วยนะครับเพราะวันหนึ่งนักศึกษาต้องไปเรียนต่อสูงขึ้นมันก็ต้องทำแบบนี้แหละอ่ะโอเคนะครับอาจารย์ก็จบวิชานี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เทอมหน้าเราเจอในวิชาอื่นต่อไปนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จในการสอบในภาคนี้ด้วยกันละกันนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีนะครับ